เอ้ยไม่ต้องเอ้ยไม่ต้องหวีหรอกผมอะจริงปะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะฮะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ขนมเปี๊ยะขั้นเทพนะครับอยู่พวกเราช่วงนี้นะครับก็ขอเอฟเฟกต์เฮียโคนะครับเยี่ยมนะครับสวัสดีรอบพอเจอพ่อมึงพ่อก็เลยทักทายแม่ว่าอีหาสบายดีเหรอมึงแต่งสีนี่มึงสบายดีเหรออีหาจริงสวัสดีคุณกนกกุลนะครับแม่จิ๊บด้วยนะครับสวัสดีค่ะแม่จิ๊บค่ะแม่จิ๊บสวัสดีจ้ะแม่ไอสัญญาณก็เป็นอะไรกับสัญญาณนะลูกอันนี้เข้าใจไปลิงก์กันแล้วเกิดนะครับแล้วก็นี่ที่เห็นเป็นสีอย่างนี้นะครับเป็นกระปุกวิตามินซีครับนะครับไวต้าซีของจอยนะจอยชนชื่นนะครับตอนนี้มีถึง5รสชาติเลยนะครับมีทั้งรสองุ่นนะครับรสสับปะรดนะครับรสส้มนะครับแล้วก็สตรอเบอรี่และยังมีรสมะนาวค่ะ5รสเลยนะคะนะครับแต่ละกระปุกนะคะจะมี 1,000 เม็ดเนี่ยน้องจอยเขาไลฟ์สดใช่ไหมก็ให้น้องโยมาริต้ามาสอนวิธีไลฟ์ตรงไหนอะไรยังไงย้ายตรงไหนพวกเราไม่มีเลยหน้าด้านมากปึ๊บปั๊บเข้ามาไลฟ์เลยตั้งแต่ในห้องนอนของหลานทำไมฮะหลานก็ไม่ได้นอนหรอกครั้งแรกที่เราไลฟ์กันอ่ะมันก็ต้องทำไปปรับปรุงไปไงครับเหมือนขนมเปี๊ยะของเราเห็นไหมปรับปรุงไปจนรสชาติเข้าที่นะครับจากมีอยู่ไส้เดียวตอนนี้มีถึง10ไส้เลยนะครับ10ไส้แล้วเพราะว่าตอนนี้นะทีมงานของเราฝ่ายผลิตนะฮะวันไวมากกลัวทุกวันเลยว่าเอ๊ะป่าจะมีไส้อะไรมาเพิ่มอีกหรือเปล่าแต่ก็ไม่ต้องกังวลเราก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เลือกไส้มากขึ้นเราก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีไส้ให้เลือกแต่ว่าไอ้ลูกน้องก็วันไวว่าถ้าเกิดหลายไส้ต่อวันทำสดทุกวันเนี่ยคิดดูทุเรียนอย่างเดียวที่ไม่ได้ทำใหม่นะฮะนอกนั้นทำใหม่หมดเลย9ไส้นี่ก็คืออย่างน้อยๆเราก็จะให้ท่านได้รู้ว่าเราทำใหม่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกไส้เลยไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองเนี่ยถั่วเค็มไส้ฟักอะไรก็แล้วแต่ทำใหม่ทุกวันไม่มีการรับของคนอื่นเข้ามาเพื่อให้เป็นรสชาติของขนมเปี๊ยะขั้นเทพโดยเฉพาะก็ตอนนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณเฉากล้วยดอกกระโดนนะคะวันนี้ก็กำลังไลฟ์สดเอาพวกอาหารเลยไปแจกที่ภูเก็ตนี่แถวกระทู้อะไรนี่คุณเฉากล้วยดอกกระโดนนี่ก็เราก็เคยไปเจอกันที่ภูเก็ตนะตอนนี้ก็ดูแลพักพวกอยู่ที่ภูเก็ตครับก็แล้วก็ต้อนรับเจ๊หมาอีกจากภูเก็ตลงมาที่ชุมพรนะคะสวัสดีเจ๊หมานะคะที่ให้ที่พักอาศัยแล้วก็คุณเดอรุตนะคะที่เคยพาเราไปขายขนมที่สะพานพุทธช่วงลอยกระทงนะคะสวัสดีด้วยนะคะน้องรุตสวัสดีคุณปิงด้วยนะคะบอกสวัสดีครับคุณสายยันมั้งครับนะฮะบอกอยากสายยนนะครับนะครับสายตาไม่ดีเหมือนแม่ป่ะอยากสั่งขนมเป๊ะนะครับแต่สั่งไม่เป็นนะครับสั่งขนมเป๊ะเหรอครับผมเขียนขนมเป๊ะนะครับอยากสั่งขนมเปี๊ยะสั่งไม่เป็นวิธีการง่ายๆครับก็แค่อินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพตามชื่อนี้เลยนะครับเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์0853954415ก็อย่างที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับสีเหลืองนี่นะครับยังต้อนรับไม่หมดเลยนะคะคุณสุรันถึงโตนะคะสวัสดีด้วย คุณเทพนี่มิสิริมงคลสวัสดีด้วย คุณสามารถนะคะช่วยแชร์ปาร์ตี้ให้เราขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณธนกุลค่ะคุณอัญชันสมุตตี้สวัสดีค่ะธนชาติจิตประเสริฐสวัสดีด้วยค่ะครับผมแล้วก็คุณปีดาอยู่ดีสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับนะฮะขอบคุณมากมากนะครับก็ตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถมาพูดคุยกับพวกเรานะครับสอบถามคุยปัญหาชีวิตประจำวันของท่านนะครับผมนะมาพูดคุยกันให้ท่านไม่เหงานะครับคุณตาวมาแล้วนะคะมะพร้าว2ลูกฟัก1ลูกงาดำ1ลูกถั่ว1ลูกสับปะรด1ลูกแล้วก็ข้าวโพดอีก1ลูกลูกนะคะ7ลูกก็พอดี7ลูก200บาทนะครับคุ้มค่าแต่เฉพาะทุเรียนเนี่ยต้องแจ้งว่าทุเรียนเนี่ยต่างหากจะ50บาทนะครับค่ะนะฮะนะคะไม่น่าเสียดายเงินเลยนะคะเพราะว่าทุเรียนล้วนๆคือหมอนทองนะคะเราไม่มีการผสมไม่มีการผสมเขาเรียกอะไรนะฮะมันถั่วแล้วผสมอะไรฟักทองอะไรคือพูดง่ายๆว่าเป็นรสชาติของทุเรียนแท้ๆเลยค่ะไม่เชื่อลองสั่งไปทานสิคะน่าใช่ครับอันนี้ดีครับนะคะคุณปิงบอกสวัสดีครับ FC ครอบครัวพงงามราชบุรีคิดถึงครับนะคะ
เดี๋ยวสวัสดีภาษาไทยนะคะน้องพัดนะคะน่าจะเป็นน้องพัดพนังเก้านะคะแล้วก็คุณหงเหินเดียวสูงเนินนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษในไทยก็ต้อนรับให้แม่หน่อยครับคุณดาวนะครับนะครับคุณดาวด้วยนะครับค่ะบอกนิดนึงค่ะว่าสำหรับออเดอร์วันนี้นะคะเราจะส่งให้ได้ในวันจันทร์ครับวันนี้นะคะถ้าสั่งวันนี้คือจะได้ในวันจันทร์นะคะส่งได้ในวันจันทร์สินค้าถึงไม่เกินวันพุธโอ้ยอดเยี่ยมนะครับค่ะนะคะเพราะว่าเราติดสุขวันเสาร์อาทิตย์นี่ไปไปรษณีย์ปิดนะคะเราไม่สามารถส่งได้เดี๋ยวขนมไปติดแล้วเราเดี๋ยวจะทานไม่ได้นะคะนะคะเพราะว่าของเราเป็นขนมที่ไม่ใส่สารกันบูดนะคะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันแต่ถ้าแช่ตู้เย็นเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงได้เลย 4-5 วันค่ะค่ะถ้าแช่ตู้เย็นแล้วทำยังไงคะเกิดมันเย็นแล้วแป้งมันก็ยังจะแข็งอยู่ก็เราสามารถบ้านเขียนแม่เขียนแม่ทำไมบอกว่าตอนนี้ชอบเวลาแม่อธิบายอังอังอะไรแม่มีภาษาใหม่แล้วมีคนบอกแม่มาอ๋อเอาไปจี่ใช่ไหมเอาไปจี่ในกระทะลูกอันนี้จะเข้าใจง่ายกว่าแต่หนูชอบอังอังอังมากกว่าเอาไปอังอังก็มีหลายคนพูดเหมือนแม่นะอังอังอันเนี่ยงั้นแม่อธิบายก่อนว่าถ้าเอาออกมาเอาทำยังไงถ้าสมมติว่ามันเย็นนะคะมันเย็นก็เอากระทะเทฟลอนนะคะเอามาตั้งที่เตานะคะแล้วก็เปิดไฟเบาๆแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำมันอะไรทั้งสิ้นนะคะเอาขนมเปี๊ยะไปอังอังไปจี่นะคะนะครับนะคะก็จะได้ขนมแบบว่ากลับมารสชาติอร่อยเหมือนเดิมเลยเหมือนร้อนๆเหมือนทำเสร็จจากเตาใหม่ๆเหมือนกันนะคะเยี่ยมอ่ะคุณปิงบอกแชร์ให้แล้วนะครับคุณมากค่ะครับสวัสดีคุณกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กด้วยนะครับคุณกีต้าในต้นก็สวัสดีด้วยค่ะคุณอมรชัยจันโชติสวัสดีค่ะป้าอ้วนนะคะสวัสดีค่ะเท่าแก่น้อยสวัสดีค่ะครับค่ะสวัสดีอีกท่านหลายๆคนนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าพ่อดมไม่ได้ส่งไปเรียนต่างประเทศนะคะเลยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะคะแล้วก็พี่ตีท่ากระดานได้อ่านยังครับบอกว่าป๋าอยู่ไหมครับค่ะรอติดตามครูนะคะติดตามแล้วกันนะครับค่ะค่ะแล้วก็คุณมายาบอกไม่มาขายสัตหีบแล้วหรอคะเคยอุดหนุนค่ะสัตหีบอ๋อสัตหีบอ๋อเคยไปแล้วพักหลังๆเจอฝนเจออะไรก็เลยแบบไม่ได้ไปก็ไปอื่นหมดเลยแล้วก็อาจจะมีแบบว่าช่วงนี้ก็ต้องหยุดโควิดไปก่อนนะครับเพราะว่าเทศกาลโควิดจะออกไปข้างนอกก็อาจจะอันตรายนะครับเพราะว่าคนเยอะแยะนะครับแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้เขาบอกว่าน่าจะปลดล็อกแล้วนะครับใช่เร็วๆนี้นะคะก็เตรียมตัวด้วยแล้วกันนะครับคำว่าแต่เขาบอกว่าคำว่าปลดล็อกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรานี่จะไม่ระวังตัวจะฟรีดอมไม่ขนาดไม่ใช่คือต้องมีการระวังตัวมีการเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่ามีการป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนใช่ค่ะไม่ควรจะประมาทนะคะใช่ครับยังไงก็ไปต้องมีผ้าเขาเรียกอะไรนะคะแมสนะคะแล้วก็พี่ปุ๊กปุ๊กถามมาค่ะว่ามีหน้าร้านไหมคะยังมีอยู่ครับตอนนี้ค่ะก็โทรมาก่อนแล้วกันนะคะบางทีเราไส้อะไรอาจจะส่งไปยังมีเหลือไม่ครบหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามาได้เลยค่ะโทรมาได้ครับนะคะขอให้มาถามสักนิดนึงแล้วก็นี่ใครนะคะเนี่ยสวัสดีครับ FC ก็ครัวพงงามนะคะคุณแจ็คอยู่ราชบุรีเหรอคะคิดถึงครับครับงั้นสวัสดีคุณแจ็คด้วยนะครับบอกสวัสดีครับครอบครัวนักสู้สายฮาพงงามแฟมิลี่ครับสวัสดีด้วยครับคุณประชาการบอกสวัสดีครับนะครับส่วนคุณโลแกนบอกว่าผมยังไม่มีโอกาสได้กินเลยครับเงิน 5,000 ยังไม่ได้ครับผมรอเงิน 5,000 รอเงิน 5,000 เออนะครับช่วงนี้ก็ต่อสู้กันไปก่อนนะครับเอาช่วงนี้สนุกสนานขยับจังหวะสักหน่อยดีครับค่ะมาๆๆๆมาเธอบอกว่ารักนั้นกินไม่ได้เธอไม่เข้าใจยามรักไม่กินก็อิ่มเนาะลองทบทวนดูสัมผัสอ่อนนิ่มไม่อิ่มไม่หิวพร่ำเพ้อรำพันเนี่ยเพ้อรำพันว่าฉันรักเธอเพ้อรำพันตรงนี้ตรงนั้นหนักหนาเออรำพันไปตั้งต่างนา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 นอยู่นานสองนานเธอบอกว่ารักแล้วมักร้องไห้เธอไม่เข้าใจร้องไห้เพราะใจต้องการได้รักมาครองให้ยังให้ยืนนานจึงหวั่นจึงไหวเพราะใจไม่พอเก็บเงาแสงดาวบ่ายเบียงได้ยินเสียงนกในหัวใจเราร้องเห็นน้ำตาหอยทากลางน้องเมื่อถูกเหยียบย่ำเปลือกบางๆก็แตกสลายเหมือนดั่งใจฉันที่มันต้องแตกมันร้าวมันแหลกยามจนเธอทนไม่ได้ไม้เท้ายอดทองถือเ
ครองด้วยใจไม่ใช่ด้วยเงินหรือนางงดงามนางงดงามงดงามเมื่ออยากเป็นสาวระยะยาวตามสาวก็เพียงสั้นสั้นระยะปลายร่างกายก็หย่อนก็ยานหย่อนหย่อนยันยานที่อยู่กันนานเพราะฉันรักเธอเฮ้ยแม่โซโล่หน่อยดิครับสามารถสั่งขนมเปี๊ยะเข้าไปได้เลยครับตอนนี้นะครับมีคุณมาร์ครูปหล่อรอรับออเดอร์ของท่านอยู่นะครับใครอยากสั่งครับนี่แล้วคุณวิเชียรบอกได้รับขนมเปี๊ยะแล้วครับนะฮะก็ถ้าจะสั่งยังไงก็ลองดูด้านล่างนะครับผมเราขึ้นเบอร์ก็วิธีการสั่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะโซโล่ยันเช้าเลยใช่ไหมครับเพลงนี้ต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับคืนเงียบเงาแสงดาวบ่ายเบียงได้ยินเสียงนกในหัวใจเราร้องเห็นน้ำตาหอยทากลางน้องถูกเหยียบย่ำเปลือกบางๆก็แตกสลายเหมือนดังใจฉันที่มันต้องแตกมันร้าวมันแหลกยามจนเธอทนไม่ได้ไม้เท้ายอดทองถือครองด้วยใจไม่ใช่ด้วยเงินหรือนางงดงามเฮ้ยนางงดงามงดงามเมื่อยามเป็นสาวระยะยาวความสาวก็เพียงสั้นสั้นระยะปลายร่างกายก็หย่อนก็ยานหย่อนหย่อนยานที่อยู่กันนานเพราะฉันรักเธอเอ้าสโลว์อีกหน่อยละเนี่ยสโลว์อีกหน่อยรักเธอเพ้อรำพันตรงนี้ตรงนั้นหนักหนาเพ้อรำพันไปตั้งต่างนาน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 อยู่นานสองนานเพ้อรำพันรำพันว่าฉันรักเธอเพ้อรำพันตรงนี้ตรงนั้นหนักหนาเพ้อรำพันไปตั้งต่างนาน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 อยู่นานรำพันรำพันเธอรักเธอเธอรำพันตรงนี้ตรงนั้นหนักหนาเธอรำพันไปตั้งต่างนาน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 อยู่นานสองนานเฮ้ยจ่อยไหมเธอรำพันรำพันว่าฉันรักเธอเฮ้ยเธอรำพันตรงนี้ตรงนั้นหนักหนาเธอรำพันไปตั้งต่างนานนานาน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 อยู่นานสองนานแม่ก็สนุกนะแสดงว่าแปลว่าซ้ำนะสนุกกันไปช่วงหนึ่งอะไรสนุกกันเลยก็ละก็สนุกกันหนามูเนี่ยมั้ยนะผมก็สนุกกันละนะสำหรับเป็นคนโคราชใช่ไหมคนโคราชเนี่ยหนามูนะอะไรคนหนามูเป็นคนโคราชไม่รู้นะสนุกนะสนุกไงไทยนี่ไปได้ทุกภาคเหมือนกันจอดับไม่เป็นไรนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับบอกแชร์แล้วครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากมากนะครับคุณธนพลคุณ VIP Group บอกว่าสบายดีสบายดีภาษาของทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวก็คือสวัสดีสวัสดีสบายดีสบายดีครับบอกว่าเสียงดีอ๋อคุณน้องแบมสวัสดีครับนะครับคุณประทีบอกแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะนะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เรามีคุณมาร์ครับออเดอร์ของท่านอยู่นะครับหรือว่าวิธีการสั่งก็ง่ายๆครับแค่อินบ็อกซ์เข้ามานะครับที่เพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์0853954415นะครับหรือว่าตามที่ขึ้นสีเหลืองด้านล่างนี้นะครับ
แล้วก็พี่ VIP บอกเสียงดีครับขอบคุณค่ะครับแล้วก็พี่ประทีปบอกแชร์แล้วค่ะค่ะไม่ขอบคุณมากค่ะแฟนตัวยงของเราอีกคนนึงนะคะพี่ธนพลมาแล้วมาทุกวันเลยขอบคุณด้วยนะคะครับบอกแชร์ให้แล้วนะครับบอกขอบคุณมากๆนะครับค่ะคุณไก่แจ้บอกสวัสดีครับฮึบๆรอบนี้3ชารอบหน้ามาม่า3ห่อนะครับ20อ่ะพี่ไก่แจ้บอกว่าไม่มีคาเฟ่ให้เล่นนะพี่โบตันบอกสุดยอดค่ะแม่จุ๋มนี่เมื่อกี้ยอดคืออะไรคะบ้าบ้าบอไม่เมื่อกี้มันสนุกไงสนุกอ่ะครับกัดหมูไงนะหมูสนุกแต่ลองไปลองกับผมเนี่ยสนุกอ่ะนะครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ขนมเปี๊ยะขั้นเทพของเรามีถึง10ไส้เลยนะครับค่ะนะครับมีทั้งไส้ถั่วเหลืองนะครับไส้ถั่วเค็มนะครับไส้ฟักนะครับไส้เผือกนะครับข้าวโพดมะพร้าวงาดำสับปะรดฟักทองหรือก็ใส่ทุเรียนโอ้โหทุเรียนเลยเน้นๆเลยทุเรียนเน้นๆไม่มีผสมอะไรเลยนะครับแต่ละลูกราคา30บาททุกลูกยกเว้นไส้ทุเรียนนะคะลูกละ50บาทแล้วเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วย7ลูก200คือใน7ลูกเนี้ยสามารถเลือกไส้ได้เลยไม่ว่าอยากทานถั่วเหลืองถั่วเค็มข้าวโพดฟักทองสับปะรดจัดให้ได้ทุกไส้แล้วมั้ยเนี่ยจัดให้ได้จัดให้ได้นะจัดให้ได้เออเรียนสำรึมเป็นแบบสำรึมไหมเป็นแบบนี้หรอแล้วก็ค่าขนส่งนะคะไม่แพงแต่ว่ายกเว้นไส้ทุเรียนนะทุเรียนไม่อยู่ในโปรโมชั่นครับผมนะคะแต่ก็คือค่าขนส่งก็เท่ากันก็คือนะครับไม่มีขั้นต่ำสั่งได้ตั้งแต่1ลูกถึง14ลูกราคาค่าขนส่ง50บาทค่ะหรือสั่งตั้งแต่15ลูกถึง28ลูกราคาค่าขนส่ง100บาทค่ะหรือถ้าสั่งตั้งแต่29ลูกขึ้นไปราคาค่าขนส่ง150บาทยืนพื้นไปเลยค่ะโอ้โหเขาเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มค่ะคุ้มค่าออเดอร์วันนี้นะคะสามารถส่งได้ในวันจันทร์สินค้าถึงไม่เกินวันพุธนะคะนะครับคุณธนพลบอกว่าไส้ทุเรียนอร่อยครับใช่พี่ธนพลสั่งอะไรแน่นอนไม่เชื่อถามทอฟฟี่ดูได้ใช่ไม่เชื่อถามพี่ธนพลก็ได้เพราะพี่ธนพลน่ะสั่งประมาณ3รอบ4รอบละใช่ใช่ใช่คนนี้สั่งมาหลายรอบมากเขาถึงมาตลอดนะคะขอบคุณมากเลยแฟนพันธุ์แท้เลยนะคะเนี่ยนะครับคุณสวัสดีคุณต้นน้ำดีเจต้นน้ำเขาบอกสวัสดีแม่จุ๋มและลูกๆทั้งสองค่ะลูกๆค่ะพี่ต้นน้ำค่ะค่ะขอบใจนะจ๊ะที่อุตส่าห์อุดหนุนนะคะนะครับตอนนี้ว่าจะสั่งไอ้โรตีกรอบนะแม่ชอบกินเหมือนกันอร่อยนะของน้องดีเจต้นน้ำนะคะนะครับอ๋อคนที่ว่าแม่สุดยอดค่ะพี่จุ๋มนี่คือคุณโบตันใช่แฟนพันธุ์แท้ของเราอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณอนันต์คงสุวรรณหรือว่าพี่นันของเราที่ว่าขายซิงเกอร์แล้วก็พี่พาด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซิงเกอร์ที่เป็นข้าวผัดใช่ไหมไทยก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราอย่ามาทะลึ่งจำได้ที่เป็นร้านวิดีโอนะใช่เป็นร้านข้าวร้านข้าวเหรอร้านข้าวโพนั้นขายเครื่องไฟฟ้าทีวีตู้เย็นนะที่เราเคยผ่อนเขาแล้วส่งเขาครบมั้งที่ทุกวันนี้ก็ยังผ่อนไม่หมดอ่ะเหรอผ่อนแล้วยังไม่หมดเลยพี่นางบอกกูยกให้เมื่อก่อนเราเคยอยู่แถวพี่พาด้วยคิดถึงก็ทุกวันนี้ก็สู้กับชีวิตไม่พอสู้กับโควิดอีกเพราะเมื่อก่อนเราเคยอยู่แถวเทพรักษ์ใช่ถ้าอยู่แถวสมุทรปราการก็จะจำเราได้นะอยู่กันแถวนั้นครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่เราก็เป็นคนที่ใช้ซิงเกิลกันทั้งหมดของพี่นันนี่แหละเพราะว่ามันติดตังได้นะครับก็เลยคุยกันได้นะคะคิดถึงนะคะคุณยามาบอกว่าน่ารักจังเลยแม่ลูกๆนะครับขอบคุณครับเขารู้จักด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้เราคุยกันไงนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่กระป๋องสีนี่นะครับผมด้านนี้นะครับเป็นไวต้าซีเป็นวิตามินเพิ่มภูมิคุ้มกันครับค่ะป้องกันหวัดได้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ของคุณจอยชนชื่นเป็นผู้จำหน่ายอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะนะครับใครที่ต้องการจะซื้อนะครับก็ไปสอบถามได้นะครับตอนนี้1กระปุกมีถึง 1,000 เม็ดนะครับในราคา300บาท300นะครับยกเว้นรสของสตรอเบอรี่จะ350บาทครับใช่ค่ะถ้าหากว่าสั่ง2กระปุกก็ส่งฟรีกันเลยทีเดียวนะคะโอ้ปฏิโชนะคะเป็นสินค้าที่ต้องใช้ตอนนี้สมควรเลยนะคะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะได้ป้องกันไม่ได้ป้องเค้าเรียกไม่ได้ป้องกันนะคะทําให้ภูมิคุ้มกันของเราแบบแข็งแรงนะครับนะคะแล้วก็กราบสวัสดีหลายๆท่านที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะคะ อันนี้มันอ๋อมีวิธีด้วยเหรอครับค่ะรวมๆเลยนะคะคุณชำนาญ
พรคเนศก็สวัสดีคุณดินแล้วอรุณมาทุกวันเลยนะคะคุณสุทธินันท์นะครับคุณสุนทรียาขันติธรรมวงศ์นะคะครับสวัสดีด้วยค่ะพี่ดีเจพี่เจต้นน้ำบอกว่าได้รับขนมแล้วจ้าอร่อยทุกไส้เลยจ้าขอบคุณนะคะแต่สำหรับใครที่ยังไม่ถึงนะคะไม่ต้องกังวลคือบางทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีแบบการผิดพลาดตกหล่นไปบ้างแต่แจ้งเราได้เพราะว่าบางทีเราออเดอร์เยอะอาจจะมีสับสนกันบ้างอาจจะมีตกหล่นไปบ้างต้องขออภัยด้วยแต่ส่งแน่นอนเพราะว่าดูจากฟีดแบ็กเนี่ยเราทำส่งออนไลน์มากันหลายปีแล้วนะคะ 2-3 ปีแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ส่งยังไม่ได้มาออกมาไลฟ์สดแบบนี้นะแต่ก็ทำมานานแล้วนะคะนะครับนะคะแล้วก็พวกเรานะลูกกราบสวัสดีคุณลุงณรงค์ศรีคชานี่เป็นพี่ชายของหน่องที่ว่าหมูกระทะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับขอให้แข็งแรงร่ำรวยนะครับคุณสุนันทาบอกขอให้ขายดีๆนะคะได้เลยนะครับคุณกิ๊ฟนอนน้อยนะคะก็อย่านอนให้น้อยนะคะดูแลสุขภาพนอนเยอะๆหน่อยคุณกิ๊ฟนอนน้อยนะคะไม่ใช่คุณกิ๊ฟชวนชื่นนะคะก็สวัสดีหลายๆท่านเลยที่เข้ามาในห้องขนมเปี๊ยะขั้นเทพของเราแล้วก็รบกวนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรา3คนแม่ลูกด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะได้พบกับเจ้าของแบรนด์ขนมเปี๊ยะขั้นเทพของเรานะคะซึ่งไม่อยากจะออกมาแต่ก็ต้องออกมาเพราะว่าเราออกไปขายข้างนอกกันไม่ได้ก็ต้องขายอยู่ตรงนี้นะคะค่ะก็ทำให้ป๋าได้พักผ่อนไม่ต้องขับรถไปขายไกลๆเราไปมาทั่วเลยนะลูกใช่แม่แต่ว่าภาคตะวันออกภาคใต้ภาคกลางแต่เห็นพ่อบอกว่าถ้ามีงานแบบว่าใหญ่ๆตรงไหนหรือว่าได้ช่วงโอกาสดีแล้วเดี๋ยวถ้าทางเราไปได้เราจะไปถึงค่ะไปข้างนอกออกไปข้างนอกนะคะก็อาจจะไปเลือกเป็นสถานที่ไปอะไรนะคะที่เคยมีลูกค้าของเราเราก็จะนานๆแล้วก็จะไปบ้างค่ะอาจจะได้พักผ่อนเพราะว่าอายุก็70กว่าแล้วแต่ว่าแม่ไม่อยากพักนะแม่อยากไปทุกวันเลย แม่เป็นคนชอบออกไปนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยววันเดี๋ยวช่วงนึงโอกาสดีขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ออกไปข้างนอกกันใช่ใช่ค่ะโหเนี่ยอยู่มาได้ยังไงไม่รู้เนี่ยจะ2เดือนแล้วอ่ะก็ไม่ได้ไปไหนเลยตลาดแม่ยังไม่ไปเลยเบื่อครับเบื่อว่าไม่มีเงินไปซื้อเบื่อหรือไม่มีตังค์มันคนละอย่างอ่ะนะโอเคมาฟังเพลงสักกับเพลงเลยนะหนึ่งอันจาก Lily Allen นะคะเพลงชื่อว่า Smile นะคะ Smile แปลว่ายิ้มนะคะเหมาะมากยิ้มหน่อย When you first left me I was wanting more But you were picking that girl next door What did you die for When you first left me I didn't know what to sayI've never been on my own that way Just sat by myself all day I was so lost back then But with a little help from my friends I felt alive in a turning at the end Now you're calling me up on the phone So you can have a little while and I'm on It says you love because you're in love At first when I seeThen I was nothing, no, I just couldn't help myself. See you in some mental hell. I was quiet and well. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I felt the light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little while and I'm on. And it's only because you're feeling love.
จจะแบบว่ามีปัญหาอะไรก็สมายไว้สมายเขาบอกว่าคนนี้เขาบอกว่าเวลาเขาโดนทิ้งเขาโดนแบบแฟนหักหลังเขาก็เลยแบบว่าไปจ้างเพื่อนมา yeah. มาหักหลังแฟนเขาอีกทีนึงเออเป็นวิธีอีกวิธีนึงเออก็ลองทำดูนะครับ หักหลังเหมือนกับเขานัดเพื่อนแบบให้ไปสเปกไปลุมกระทืบอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาก็แบบเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเขาก็ยังคงสไมล์เขายังคงยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขามาเพราะว่าแอบแบบเด็กร้ายลึกอะไรอย่างเงี้ยลึกน่ารักเพราะว่าแฟนเขาโดนกระทืบไปแล้วนะครับผมนะครับแฟนไปหักอกเขาก่อนใช่ใช่คุณไก่แจ้บอกว่ารวยๆนะครับนะครับบอกยังคิดจะรวยอีกเหรออันนี้ตอนนี้ให้รอดเลยนะครับผมค่ะเอาให้รอดดีกว่านะคะครับคุณไก่แจ้บอกขอเพลงคิดถึงครับของนากานากาแสนนากาป่ะใช่ครับเออนี่คุณมีความรู้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยชอบดูชอบเขาชอบเขาคุณสุดแล้วก็คุณต้นน้ำบอกว่าขายดีๆเฮงๆรวยๆจ้าจ้าเช่นกันนะคุณสุธานีบอกเสียงเพราะน่ารักจังนะครับนี่สวัสดีชีวิตที่เพียงพอถ้าเราพอเพียงด้วยนะครับอ๋อนวีอ๋อนวีสวัสดีครับนวีน้ำใหม่นะคะครับคุณวิชิตชัยบอกสวัสดีครับไม่มาหลายวันเลยครับยุ่งมากครับไม่เป็นไรนะครับผมก็วนๆกันเข้ามาได้นะครับผมนะครับคุณอาภพรนี่ไงวันนั้นเขาสั่งไปแล้วเขาบอกอร่อยมากครับขอบคุณมากค่ะนะครับถ้าต้องการจะสั่งก็สามารถเข้าไปสั่งได้ที่เพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพอินบ็อกซ์เข้าไปได้นะครับหรือว่าโทรเข้าไปที่เบอร์0853954415นะครับสั่งได้ตลอดเลยตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเที่ยงคืนจะเป็นออเดอร์ของรอบบินนี้วันนี้นะครับส่วนท่านใดที่สั่งหลังเที่ยงคืนจะกลายเป็นออเดอร์ของอีกหนึ่งรอบบินนะครับก็จะส่งให้อีกในวันถัดๆไปครับใช่เลยค่ะนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะขนมเปี๊ยะขั้นเทพของเราลูกละ30บาทมี10ไส้นะคะนะครับมีทุเรียนเท่านั้นที่ลูกละ50บาทนะคะไม่แพงเลยนะคะถ้าได้สั่งไปทานแล้วจะรู้ว่ามันไม่แพงมันคุ้มค่าจริงๆนะคะระหว่างทุเรียนกับไส้อื่นๆนะคะแต่ว่าดิฉันขอเชียร์งาดำเหมือนเดิมค่ะแสดงว่าชอบกินมากก็มากแหละก็กินมานานแล้วแหละกินทุกวันเลยก็ยังเอาไปไว้ในห้องอ่ะเป็นไงเผื่ออยากจะทานตอนไหนก็หยิบขึ้นมาทานคืออยากให้ลองชิมเพราะว่างาดำเนี่ยของเราเนี่ยมีการปรับปรุงมาหลายรอบนะครับนะฮะก็เลยอยากให้ลองชิมดูแต่ตอนนี้มันเข้าที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อร่อยมากๆด้วยใช่ค่ะนะครับแล้วมีไส้อื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วเหลืองนะครับหรือจะเป็นไส้เค็มใช่ค่ะนะครับไส้ฟักนะครับไส้เผือกนะครับข้าวโพดมะพร้าวครับงาดำสับปะรดฟักทองและไส้ทุเรียนที่บอกนะครับ30บาททุกไส้ยกเว้นไส้ทุเรียนไส้เดียวจะ50บาทนะครับโปรโมชั่นโปรโมชั่น30บาทก็มี7ลูก200ครับคุ้มค่ามากๆ10บาทนะคะนะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็จะมีคุณมาร์ครูปหล่อรอรับออเดอร์ของท่านอยู่นะครับนะคะอันนั้นพอใจชอบใจนะครับแล้วก็กระปุก4กระปุกนี้นะครับที่ท่านเห็นก็เป็นไวต้าซีค่ะนะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้ของน้องสาวิชเดงนะคะที่เพจของคุณจอยชวนชื่น Facebook ค่ะ Facebook นะครับนะคะตอนนี้มีถึง5รสชาติด้วยกันนะคะไร้คนเดียวทำคนเดียวนะครับนะคะเพราะเขาไม่มีลูกมีผัวอะไรหรอครับผมค่อยทำคนเดียวไม่มีใครปรากฏตัวค่ะเธอก็ลุยของเธอคนเดียวโอเคเธอเก่งมากครับผมนะคะแล้วก็ตอนนี้มี5รสชาตินะครับมีทั้งองุ่นนะครับสับปะรดนะครับไส้เฉยเลยรสส้มนะครับนะครับแล้วก็รสสตรอเบอรี่แล้วก็ยังมีมะนาวด้วยใช่ค่ะมี5รสนะคะแต่ก็สตรอเบอรี่ขอเพิ่มอีก50บาทเพราะทุกกระปุกเนี่ย1,000 เม็ด300บาท2กระปุกส่งฟรีนะคะ, นะฮะยังไม่หมดนะคะสินค้าของคนพ่อคนแม่ของแม่เอาเลยครับนะคะก็ยังมีนะคะอุดมซีฟู้ดอีก1ชนิดนะคะเป็นซีฟู้ดก็รู้อยู่แล้วว่าคืออาหารทะเลนะคะ uh-huh. ที่ช่วงนี้ก็น่าจะกำลังไลฟ์สดเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละค่ะในช่วงเวลานี้นะคะ uh-huh. ก็เป็นอาหารทะเลสดๆนะคะแล้วก็จะมีอยู่5สาขามีหลายเมนูมีหลายเมนูค่ะอนุวัตรประบทเลยที่ลุงวัดก็ร้านอาหารทั่วไปนี่แหละค่ะจะทานอะไรก็มีให้หมดแหละมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยีราฟงูเหลือมนะครับผมอันนั้นเยอะเลยครับลุงวัดเคยทานแล้วนี่มีอะไรบ้างโปรโมทให้น้องเลยก็ไอ้พวกปูกุ้งปลานี่แหละซีฟู้ดปลาก็มีรวมไอ้ที่ไอ้ปูกุ้งปลาที่เขาแทงนั่นหรือเปล่าที่เขาใช้แทงไอ้ปูกุ้งปลาอะไรแล้วปูปลาถูกทั้งนี่เวลาจะเล่นอะไรไปหาข้อมูลมาก่อนเขาเรียกว่าอะไรหรืออะไรเคยผ่านมาแล้วอ๋อแต่เคยผ่านแต่เหมือนจะไม่เคยเล่นนะถึงไม่รู้เรื่องเลยเคย
แต่ว่าทดลองแบบเกาะๆอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ย5บาทต่อไม่ใช่แนวเราไงแล้วก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาด้วยนะครับเข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับคุณนะครับแม่ชอบคุยกับแบบว่าอย่างกับเป็นศิลปินเป็นพวกเราไงพอเราคุยไปนะมีคนน้อยใจบอกว่าแม่คุยแต่พูดดาราเนี่ยแล้วก็แม่พอเห็นชื่อดาวมยุรีก็จะสวัสดีอีกแล้วก็น้องเราอ่ะก็น้องเขาอุตส่าห์เข้ามาดูแล้วก็สวัสดีด้วยนะคะภาษาอังกฤษเราก็เลยผ่านไปเงี้ยอ้าวแป๋วบ้านโป่งเนี่ยก็น้องสาวเราเองภาคภูมิทรงแสงอ่ะนี่กับหลานอีกเดี๋ยวๆผมเข้าใจแล้วอาจจะไม่ได้คุยกับดาอาจจะคุยกับญาติตัวเองนะครับผมถ้าอย่างนี้โทรคุยกันได้เลยนะครับไม่เขาอุตส่าห์มาเนี่ยเข้ามาทำให้เยอะแยะไปหมดเลยนะสวัสดีสตักมลทรงแสงอีกแล้วนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะขอบคุณมากๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแต่อันนี้ไม่ใช่ญาติเราแน่นะครับแต่เป็นลูกเพจของเรานะครับคุณขอแค่น้ำใจคิดถึงทำดีสวัสดีบอกสวัสดีค่ะวันนี้แม่จุ๋มใส่เสื้อสีสดใสจังเลยนะคะเดี๋ยวดูดิว่าป๋าจะเอาเสื้อผ้าอะไรมาแข่งกับเราวันนี้มีหน้าสีนี่สีเตรียมพร้อมเลยเนี่ยแล้วก็สวัสดีพี่ปูด้วยนะคะพี่ปูในยนาจินดานะคะตอนนี้สงสัยกำลังทำขนมเค้กอยู่นะคะเดี๋ยวถึงว่าต้องน่าจะสั่งไปสัก1กล่องนะน่าแต่คนในโรงงานแต่ต้องไปรับเองไงคนในโรงงานมี20คนเดี๋ยวผมสั่งก่อนกล่องเดียวครับผมไม่ไหวอยากซื้อเลี้ยงลูกน้องเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ค่าเช่าบ้านยังไม่มีให้เลยตอนนี้นะครับนะคะค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟโอ้ไฟอะไรบ้าบอคอหอยพอก บ้าไปแล้วค่าไฟขึ้นบ้าบอนะครับปกติก็มีคนอยู่ในบ้านใช้เท่าเดิมเอ๊ะทำไมมันขึ้น อันนี้แปลกใจจังเลยใช่มันมากเกินไปไงแบบว่าคือแบบว่าถ้าเป็นแม่คิดบ้างนี่แม่ก็อยากจะผูกคอตายเหมือนกันแหละโอ้อย่าเลยเสียดายเชือกครับผมแล้วก็น้องจากภูเก็ตเหมือนกันนะคะน้องอเนกเซโกะนะคะก็เป็นลูกหลานลิเกของเรานะคะสวัสดีด้วยนะครับน่าจะเป็นลูกของพ่อนพหรือเปล่าไม่รู้พี่วัดโอเคอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับผมนะฮะนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาในห้องขนมเปี๊ยะขั้นเทพของเรานะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะมาขายขนมเปี๊ยะมาขายไวต์ซีมาขายอุดมซีฟู้ดนะคะยังไม่รู้ว่าจิ้มขายอะไรแต่ว่าแจ๊ดตอนนี้ไม่เห็นออกมาไลฟ์เขาเรียกอะไรประมูลสินค้าเพื่อเอาไปทำบุญงั้นแสดงว่าเขาอาจจะได้ยอดไปแล้วมั้งครับใช่นะคะก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวผมจัดขอเพลงได้นะคะมีคนขอเพลงมาครับเดี๋ยวผมจัดเพลงให้เลยนะครับของคุณนากานากาเหรอโอเคชอบอาจจะร้องผิดนะครับเพราะเพลงนานมากๆขอไปด้วยนะครับมันยอกย้อนเหลือเกินนะใจอันไม่เท่าไรจะไปทางไหนก็มีแต่เรื่องราวแต่ใจฉันสับสนวกวนเพราะคิดถึงเธอมันพร่ำเพ้อถึงเธอทุกคำเช้าอะไรตีทำไมเดี๋ยวเคยลองหักห้ามใจทนไม่ไหวทำไมไม่รู้ทั้งวันใจคนไม่เหมือนกันเธอคิดถึงฉันบ้างไหมเราคนดีจากไปแสนไกลมันก็นานหลายปีไม่ลืมเธอสักทีไม่รู้ทำไมอาจเป็นเพราะรักเธอและเกินใจคนทนได้อาจเป็นเพราะรักหมดทั้งใจมันก็เลยไม่เคยลืมเธออย่าปล่อยให้ฉันละเมอถึงเธอข้างเดียวโอ้คิดถึงเธอถูกเนี่ยเป็นงานแล้วชอบน้องชายเขาก็ชอบพี่ด้วยเหรอแต่เขามีเมียแล้วพี่เขาอ่ะใช่อ๋อไม่ใช่อย่างนั้นแฟนคลับเราก็มีสามีแล้วเหมือนกันชอบผลงานอ
คยลองหักห้ามใจทนไม่ไหวทำไมไม่รู้ทั้งวันใจคนไม่เหมือนกันเธอคิดถึงฉันบ้างไหมเราคนดีจากไปแสนไกลมันก็นานหลายปีไม่ลืมเธอสักทีไม่รู้ทำไมอาจเป็นเพราะรักเธอเหลือเกินเกินใจคนทนได้อาจเป็นเพราะรักหมดทั้งใจมันก็เลยไม่เคยลืมเธออย่าปล่อยฉันละเมอถึงเธอข้างเดียวโออาจเป็นเพราะรักเธอเหลือเกินเกินใจคนทนได้อาจเป็นเพราะรักหมดทั้งใจมันก็เลยไม่เคยลืมเธออย่าปล่อยให้ฉันละเมอถึงเธอข้างเดียวโอ้คิดถึงเธอโอ้คิดถึงเธอลูกใครวะร้องเพราะเว้ยเพลงนี้เว้ยพี่แฝนนากานะครับว่าอะไรร้องเพราะไม่พอครับทำไมฮะลูกค้าฟังแล้วขอสั่งทุเรียน10ลูกโอ้ขอบคุณมากครับโอ้เพลงนี้เป็นไงล่ะบอกว่าร้องเพราะจริงๆนะครับคุณวิชิตชัยนะครับบอกไส้ทุเรียนยังไม่มีไหมครับถ้ามีเอา10ลูกขอบคุณนะครับขอบคุณจากเพลงนี้หรือเปล่าคะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะลูกมาแล้วครับนี่ใครคะใครคะเพื่อนผมเองครับคุณมิกซ์มีวันสวัสดีครับแม่จุ๋มพี่ไทยพี่ฟรีพี่มาพี่เนื้อทีมงานป่าเทพและทุกท่านด้วยครับมาแล้วมาแล้วนะคะนะครับแฟนคลับธรรมดานะคะครับตอนนี้เป็นทีมงานของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับคุณร่มสีเทาบอกสวัสดีค่ะแม่จุ๋มทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคุณร่มสีเทาคุณมิกซ์มีวันบอกว่าวันนี้เสียงไมค์ใสปิ๊งเลยครับนะคะนะครับคุณรบจิตภาพคมไหมคะภาพคมชัดไหมคะครับผมชัดอยู่ครับนะครับคุณวิมลรัตน์บอกว่าวันนี้ป๋าไม่มาหรือคะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับวันนี้แล้วก็พี่ปูบอกว่าสวัสดีจ้าแล้วก็พี่นันพี่นันคกสุวรรณพี่นันซิงเกอร์ของเราเนี่ยบอกว่านะคะบอกว่าคิดถึงตลอดนะคะพี่จุ๋มผ่านมาทางนี้แวะมาทานข้าวนะครับใช่เหรอครับนะคะใช่ไม่เขาไม่ได้เขียนกันคิดถึงพี่จุ๋มนะคะผ่านมาทางนี้เอาตังมาใช้ด้วยค่ะค่าโซฟากับเครื่องหม้อกบกองน้ำนะคะไม่ถ้าก็ผ่านไปจะเอาขนมเปี๊ยะไปฝากดีกว่าเนาะนะคะก็คิดถึงเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าเราจากกันมาแล้วเราก็ยังมีความรักความรู้สึกดีๆให้กันต่อกันนะคะนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดออกไปจากไอ้กงนี้ได้นะครับเมื่อไหร่ก็จะไปหาครับตอนนี้สู้กับโควิดเอวันนี้เห็นพี่นันไปแจกอะไรหรือข้าวสารมั้งใช่ไหมโอ้โหพัฒนาสาธุด้วยเป็นสิ่งที่ป๋าพูดอยู่เสมอเลยว่าเรื่องปากเรื่องท้องเป็นเรื่องมาก่อนนะคะใช่ครับเงินบางทีไม่มีความหมายนะเอาเงินไปแล้วก็ไม่มีข้าวให้กินอย่างเงี้ยแม่ใช่ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยคือคนโบราณเขาของมาแลกกันนะใช่มีมันตอนนี้มีคนเริ่มทำแล้วด้วยอเอารองเท้าไปแลกกับใช่ไหมเอาเท้าไปแลกกับเกมรองเท้าไปแลกกับมือถือรองเท้าไปแลกกันครับที่ต่างประเทศเหมือนจะไม่ให้แบบว่าเงินบางทีไม่มีความหมายก็มันยังมีคลิปที่บอกว่าเอาเงินมาโปรยอ่ะที่เป็นเรื่องโควิดเนี่ยมันไม่มีความหมายแล้วตอนนี้มันรักษาไม่ได้ไงกินไม่ได้ไงครับขอบคุณมากๆเลยพี่นันนะคะถ้าผ่านไปก็จะแวะไปหาหรือจะโทรหานะคะแต่ว่ามีไม่มีเบอร์นะแล้วพี่วัดมีเปล่าเบอร์พี่นันพี่วัดยังติดต่ออยู่นะคะติดต่อกันนะครับคุณร่มสีเทาบอกชัดเจนคมชัดค่ะนะคะขอบคุณพี่ร่มสีเทามากเลยนะคะแล้วก็ป้าปูนะบอกว่าเพลินเวลาทำขนมฟังเพลงหลานไทยอ๋อขอบคุณครับป้าปูนะครับตอนนี้หลานเขาแหกขาเต้นบัลเล่ต์ทั้งวันนะครับอ๋อๆๆน้องมิ้นน้องมิ้นน้องมิ้นคู่หูพี่ไทยเขานะเออนะครับนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันเวลาเราไลฟ์สดแบบนี้นะคะนะครับจนกว่าตอนนี้คิดว่าป๋าก็ยังหาเสื้อผ้าไม่เสร็จนะฮะเสื้อผ้าเยอะไงตอนนี้เดี๋ยวถ้าใครที่ต้องการจะสั่งขนมเปี๊ยะขั้นเทพของเรานะครับตอนนี้มีถึง10ไส้นะครับไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วเหลืองนะครับไส้ถั่วเค็มไส้ฟักครับ
ไส้เผือกข้าวโพดมะพร้าวงาดำสับปะรดครับฟักทองและไส้ทุเรียนนะคะนะครับ30บาททุกลูกเลยนะครับแล้วก็ทุเรียนนี่จะ50บาทและมีโปรโมชั่นสำหรับ30บาทด้วยนะครับทั้ง9ไส้7ลูก200ครับนะคะแล้วก็มีค่าจัดส่งนะครับไม่มีขั้นต่ำนะครับสามารถสั่งเท่าไหร่ก็ได้คุณแกจะสั่งลูกเดียวแล้วก็ส่งนะคะนะครับแต่ค่าส่งคือ50บาทตั้งแต่1ลูกถึง14ลูกนะครับแล้วก็ตั้งแต่15จนถึง28ลูกค่าจัดส่งอยู่ที่100บาทนะครับแล้วก็ตั้งแต่29ลูกขึ้นไปยืนพื้นที่150บาทนะครับนะคะนะครับนะคะเราก็จะแบกภาระเอาไว้เองนะคะเรื่องค่าขนส่งนะคะค่ะแล้วก็นี่มาอีกแล้วพี่เอ็มลูกเอาอีกแล้วครับคุณเอ็มนะครับคุณนี่เป็นคนที่มีเวลาว่างมากมายเลยนะครับไม่มานานแล้วนะนะครับนะคะนะครับตั้งแต่โควิดเนี่ยตั้งแต่โควิดเข้ามาพี่เอ็มก็จำเป็นต้องออกไปทำงานนะครับหนักมากๆแล้วก็ไม่ค่อยอยู่บ้านไปแถวราชดาบ้างนะครับเอ็มมานูเอลบ้างนะครับไปแถวเอาแล้วโพไซดอนบ้างยังไงล่ะลูกเรื่องบ้านแตกให้ผมเลยครับผมปล่อยน้ำเข้าบ้านพี่เอ็มเลยลูกนะคะป้าปูบอกว่าน้องมิ้นฟังอยู่พี่ไทยว่าหลานร้องจากเลยเดี๋ยวคุณพี่วิชิตชัยนะครับเดี๋ยวรบกวนรับอินบ็อกซ์เลยนะครับตอนนี้เราทักไปหาสั่งสินค้านะครับได้ค่ะอินบ็อกซ์ด้วยนะครับเมื่อกี้แม่พูดไทยไม่ได้ฟังป้าปูบอกว่าน้องมิ้นฟังอยู่พี่ไทยว่าหลานร้องจากน่าจะใช่ร้องจากแบบนั้นนะครับใช่เลยถ้าเป็นน้องมิ้นต้องร้องอย่างนี้แหละนะครับคุณเดวิดนะครับบอกว่าปาเท่ไม่มาไลฟ์เหรอครับเดี๋ยวก็รอติดตามดูเพราะว่าตอนนี้คุณล้มสีเทาบอกฮ่าฮ่ารอชมชุดป๋าครับรออยู่ครับแล้วก็อ๋อพี่เอ็มบอกว่าช่วงนี้กักตัวอยู่โพไซดอนอ๋อแหมลำบากมากมากเป็นไงครับเอาเรื่องแตกเข้าบ้านตัวเองเป็นไงฮะ คนแบบนี้แหละครับผม ที่พูดดูเหมือนอาจจะดูสนุกตลกใช่ไหมครับ เรื่องจริงทั้งนั้นเรื่องจริงทั้งนั้นแหละครับนิกครับแต่นิกอยากจะคุยกับไทยเปล่าลูกมาเลยผมมีเรื่องจริงจะบอกเยอะนะครับ คุณแซนเลิฟนะครับสวัสดีครับคุณแมงกะบี้ก็สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีด้วยค่ะคุณแมงกะบี้นะคะนะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาขนมปีขั้นเทพนะครับหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์0853954415หรือว่าที่ชื่ออะไรลูกเนี่ยขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับคุณแองเจลครับแองเจลนะคะสวัสดีพี่จุ๋มคิดถึงเสมอค่ะนะครับคุณแองเจลนะคะเดี๋ยวต้องไปขยายภาพก่อนจำเห็นนี้ดูไม่ชัดนะครับขนาดขยายใหญ่ขนาดนี้ยังดูไม่ออกเลยนะครับนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะใครที่เข้ามาในห้องขนมปีขั้นเทพก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะคนอื่นเขาจะได้รับรู้ด้วยว่าบันไดว่างๆก็จะได้เข้ามานั่งดูพวกเราก็คนแม่ลูกเหลือ2คนนะคะตอนนี้ท็อฟฟี่ไปเข้าห้องน้ำครับเดี๋ยวมาขี้แตกอ๋อนี่ออ๋ท็อฟฟี่เคียร์ออเดอร์พี่แจ็คนะคะนะครับพี่แจ็คของเรานะคะสวัสดีด้วยครับสวัสดีเอาใจไปให้ใครอ่ะแจ็คนะคะเทพนิมิตสิริมงคลขอให้ขายได้เยอะๆนะครับสวัสดีครับครับนะคะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาในห้องขนมเปี๊ยะนะคะครอบครัวป่าเทพแชร์ให้แล้วค่ะครับอ๋อ29กลุ่มเลยเออขอบคุณนะครับนี่ฮะว่าแล้วจะนอนแล้ววันนี้เขาบอกทำไมวันนี้ชุดทองเลยมีคนบอกรอดูชุดพ่ออย่างเดียวสวัสดีครับวันนี้ไม่มีชุดอะไรชุดนอนเตรียมนอนวันนี้เหตุการณ์มันเริ่มคลี่คลายแล้วอ๋อก็เริ่มสบายสบายแล้วมันชักเริ่มสบายนะครับมันก็แต่งตัวไปต้องตามเหตุการณ์เหมือนกันเออฮะมันก็เริ่มสงบไปแต่งล็อกนี่มันก็ไม่ได้เข้ากับบรรยากาศแล้วนี่ฮะก็ okay. นี่แหละฮะเราก็ต้องปรับตัวไปเหมือนพวกกิ้งก่าปรับตามสีก็ดีฮะขอบคุณด้วยแล้วก็ดีใจที่ตอนนี้คนไทยแม่ผมเห็นแล้วปลื้มใจครับช่วยกัน คนละไม้คนละมือกันนะครับก็อย่าให้เหตุการณ์ที่แบบตำรวจต้องไปแสดงอะไรเหยียบผมว่าพอแล้วล่ะดีแล้ว นี่แหละเราต้องเป็นมิตรกับประชาชนนะฮะใช่ครับอย่าลืมว่าเขาเป็นคนที่เสียภาษีให้กับพวกเราได้ทำรับราชการอะไรก็เหมือนกันคือก็ต้องเงินของประชาชนนั่นแหละครับครับนะครับเราก็ต้องดูแลเขานะครับเราจะไปบังคับอะไรเขาก็ไม่ได้หรือถ้าหากมันรุนแรงเราก็ค่อยๆคุยกัน มันก็จบแล้วจบแล้วนี่เห็นไหมชักเริ่มแล้วอะไรก็เริ่มมันจะเริ่มเหมือนฟ้าจะเริ่มเห็นแสงขึ้นมามั่งแล้วนะครับก็ทำใจดีๆอีกนิดแล้วครับต่อไปผมว่าน่าจะ 100% ตอนนี้ก็ทางผู้ใหญ่ก็ดูมันเขาคลี่คลายออกไปเยอะแล้วนะฮะก็ต้องเห็นใจกันนะครับคนเรานะไม่ทำงานบอกแล้วไม่โดนด่าหรอกครับ
ใช่คนที่โดนด่านี่คือถูกต้องคนที่โดนด่าคือคนทำงานทำงานคนที่ไม่ทำงานมันไม่ได้โดนวันนี้โดนด่าเยอะเหมือนกันนะเราอ่ะโดนด่าไงมันเรื่องของคนที่จะพูดฮะเราก็คนต่างคิดกันนะโดนด่าเยอะแล้วก็คนก็เห็นด้วยอีกมากเลยไม่ใช่คือเรามาพวกเราไม่ได้มาเป็นสสจะไปเป็นนักการเมืองหรือผมคือคนชาวบ้านคนหนึ่งนะครับที่ได้รับความทุกข์ทรมานเท่านั้นเองแล้วก็มาระบายท่านได้ฟังแล้วทีนี้เราก็อาจจะมีคำแนะนำเอ้ยมันน่าจะอย่างนี้นะมันน่าอย่างนี้ทุกคนก็ต้องพูดอย่างนี้แหละฮะเหมือนอย่างที่เราพูดนี่แหละนะครับมันไม่เพี้ยนหรอกทุกคนก็ไม่อยากจะให้คนที่เรามองเห็นว่ามันเขาต้องมาลำบากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามองในเหตุผลเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นบ้านเมืองของเราค่ะมันน่าจะมีความสุขและมีความสบายมากกว่านี้เยอะนะครับต้องอะไรอ่ะเพราะว่าเราไปใฝ่ใจอยู่ตรงนั้นซะมากเกินไปใฝ่ใจอยู่ทางเดียวนั่นแหละเราไม่นึกถึงทางอื่นบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่ชักโอเคแล้วรู้สึกว่าอะไรทุกอย่างมันก็ผมว่าจะเริ่มคลี่คลายไปเยอะแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับคนทำงานนะไม่ว่าจะเป็นแพทย์หมอนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณไปอย่างสูงนะครับท่านก็ได้ทำหน้าที่ของท่านได้เต็มที่นะครับทางผู้ใหญ่พังรัฐบาลเราก็แน่นอนก็ต้องออกมาข้างหน้าหน่อยดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพหรือจะเป็นผู้นำอะไรก็แล้วแต่ต้องออกมาข้างหน้าครับมีตรงไหนใครเป็นอะไรเราต้องไปเยี่ยมไปดูเขานี่แหละผมว่าอีกนิดเดียวนะฮะมันจะดีมากเลยนะครับท่านต้องสนใจหน่อยตรงนี้นะครับผมว่ามันไม่ใช่หรอกมันเป็นกำลังใจอ่ะคนเราลำบากแบบโอ้โหยากเห็นเห็นหน้านายกหรือเห็นหน้าคนที่เขาแบบอยากจะพี่พอพึ่งได้อะไรเงี้ยแล้วมันมีความปลื้มใจนะ คนเราบางครั้งไม่เงินมันไม่สำคัญสำคัญตรงน้ำใจแสดงให้เขาเห็นเท่านั้นเองเหมือนนักธุรกิจก็เหมือนกันตอนนี้ก็โอเคอ่ะครับแต่ว่าอันนี้ก็ผมก็ไม่อยากจะให้มีธุรกิจอะไรมาเกี่ยวข้องนะฮะในงานอย่างนี้ผมคิดว่าเราอย่ามาไขว่คว้าหาเอากำลงกำไรกันผมว่าตอนนี้ไม่ดีแน่ช่วงนี้ต้องแบบนะอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเราต้องดูเหตุการณ์เวลาคุณจะเอาก็บ้านเมืองเขาสบายๆคุณจะไปเอายังไง เพราะว่าธรรมดาคุณก็เอาเขาอยู่แล้วนะครับกับประชาชนเนี่ยไม่มากก็น้อยคอยตอดคอยอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้ามาช่วยอย่างเงี้ยถือว่าท่านก็มีน้ำใจคงไม่ต้องไปเรียกร้องว่าเท่าไหร่หรอกพวกนี้เขาจัดกันเองเนี่ยผมก็ว่าดีแล้วนะฮะคือทั้งหลายฝ่ายช่วยกันอ่ะไม่ใช่มารัฐบาลฝ่ายเดียวมันทำไม่ได้หรอกครับคนทั้งประเทศมันดูกันไม่หมดหรอกครับเหมือนตำรวจเนี่ยไม่มีทางหรอกถ้าจะไปยุบคนเยอะๆได้อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกฮะมีทางเดียวเราใช้น้ำใจกันใช้วัดใจกันอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ได้ดูน้ำใจกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะออกมาเองผมว่าคนไทยก็ไม่แรงน้ำใจถ้าเรามีความปราณีต่อกันให้ความเมตตาต่อกันเนี่ยโอ้โหผมว่าเดี๋ยวมันเต็มไปหมดอย่าเอาตรงที่ว่าเราจะใช้กฎหมายเอามาเป็นตัวตั้งแล้วก็ทำให้เราต้องมาแตกแยกกันในด้านความคิดนะฮะนะอย่าเลยผมว่าดีแล้วตอนนี้นะฮะก็ทำใจสบายนะครับผมว่าตอนนี้ก็อะไรมันก็ดีแล้วดีแล้วเริ่มดีพอดีแล้วอะไรดีๆเสร็จแล้วก็ผมว่านี่ซื้อขนมเปี๊ยะเทพไม่ใช่เดี๋ยวนะครับขอนิดนึงวันนี้ที่ว่าดีนี่จะเห็นเรื่องเทศกิจนะคะนะฮะใช่ไหมเทศกิจที่ว่าโดนอะไรนะลูกอ๋อโดนลุมครับโดนลุมนะคะเพราะว่าอะไรไม่รู้เรื่องเลยเหรอคือเอาของที่เขาคือมีคนไปแจกของเป็นบริจาคที่นี่เขาเอาเล่นโยนไปโยนน้ำตามข่าวเทศกิจเอาของไปโยนน้ำเอาไปโยนน้ำครับก็เลยโดนสิครับอย่างเงี้ยอ้าวอันนี้ค่ะนะคะเทศกิจเนี่ยเรื่องของเทศกิจโดนนั่นสิมันก็ไม่ถูกไงผมก็ว่าผมก็ถูกต้องนะอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นข่าวดังเลยนะครับข่าวดังเลยนะตอนนี้อันนี้ไม่รู้ผมก็เห็นด้วยในสิ่งที่คือมันไม่น่าต้องทำถึงขนาดนั้นไงถ้าเราไม่ทำนะเราก็อย่าไปเอาเท้าลาน้ำนะฮะอย่างโบราณเขาว่าไม่พายอย่าตีนลาน้ำไม่ใช้กำลังเสียจนเคยตัวไงว่าไงก็ใช้กำลังก็เอาไอ้อาหารการกินที่คนเขามีจิตศรัทธาเนี่ยเอาไปโยนทิ้ง แต่ไม่รู้ว่าโยนทิ้งด้วยเหตุผลอันใดนะอันนี้เราก็ไม่รู้เพื่ออะไรเอาไปโยนไม่รู้ก็เลยฮะไม่ใช่มังลูกกลัวโดนเลยโดนอาจจะมีเหตุผลครับว่ากลัวปลาหิวเขาโมโหปลาหิว
ตัวแมงยิ่งง้องมั่งอะไรบ้างที่อยู่ข้างล่างน้ำมันจะหิวได้ไงเข้าไปโยนน้ำซะเลยเกิดขึ้นที่ไหนก็ไม่รู้นะอันนี้มีความคิดแปลกไม่เหมือนใครมีหน้าถึงโดนอะไรแปลกๆคิดแปลกๆโถคนเขามาทำบุญเนี้ยคิดอะไรเขาโถคุณคือใช้อำนาจเนี่ยใช้อำนาจเกินใช้กำลังชอบใช้กำลังเกินตัวแล้วก็ติดนิสัยอย่างนี้มาเนี่ยผมว่ายุคนี้ต่อไปต้องดัดกันหมดแล้วนะฮะท่านผู้นำนะฮะต้องดูสิ่งรอบข้างเนี่ยเป็นสิ่งบางครั้งที่สิ่งรอบข้างเนี่ยทำให้ท่านผู้นำเนี่ยเป๋เลยได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเราไม่คุมให้ดีๆนะฮะ uh-huh. เจอลูกน้องดีก็ดีเจอลูกน้องไม่ดีเนี่ยเราก็แย่ไปด้วยผมเองเนี่ยก็เคยคุมลูกน้องมาตั้งแต่รุ่นสมัยตลกมาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน uh-huh. นะฮะเราก็ต้องคุมยังไงให้เขาอยู่ได้ดีถ้าเราไปหนักข้างไหนข้างนึงไอ้คนอื่นก็เอาละมีปัญหาอีกแล้ว uh-huh. อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยต้องดูให้ดีครับเราจะไปปล่อยใจไม่ได้หมายความว่าเอ้าให้คุณอยู่ไปฝ่ายนี้ไปเลยงั้นฝ่ายนี้ไปเลยอะไรเงี้ยอย่าไปอย่างนั้นเราคือมอบงานเสร็จแล้วลองต้องติดตามด้วยต้องไปดูด้วยเฮ้ยมึงทำจริงหรือเปล่ามึงทำตรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าตรงนี้ต้องมีหน่วยเฉพาะกิจอย่างหนึ่งที่คอยติดตามในเรื่องด้านคอร์รัปชันเนี่ยต้องมีผมว่าเพราะว่าเงินรู้สึกมันมหาศาลเหลือเกินใช่ครับมันมาช่วงนี้โอ้ยหวานปากหวานคอกันเยอะทุกคนก็จะดึงให้มันยาวไว้เพื่ออะไรให้มันเกิดมีความน่ากลัวเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อผลประโยชน์อะไรหลายอย่างของบางคนนะฮะเพื่อต้องแค่นี้เองอ่ะมันบางทีไอ้เรื่องการเมืองนี่บางทีมันก็แทรกซ้อนเข้ามาทุกที่ได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะรู้จักพินิจจารณาหรือเปล่าว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงของปลอมหรือเปล่าวะหรือของแท้ผมว่าท่านคนไทยทุกคนเนี่ยต้องฉลาดอยู่แล้วผมว่าเขาจะพูดอะไรมาหน่อยเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วนะฮะรวมใจกันนะครับปราบคอร์รัปชันครับถ้าคนบ้านเราไม่มีการโกงนะฮะบ้านเราเจริญแน่นอนครับนะขอเมื่อไหร่ไอ้โควิดเนี่ยหมดไปได้ทีประชาชนนะทุกยุคทุกสมัยเขาอยากจะปราบทั้งนั้นแหละไอ้การไอ้ช่อโกงอะไรพวกนี้แต่มันยากนี่ก็จำเอาไว้บทเรียนหมายความว่าต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรก็เราอย่าไปตื่นเต้นตูนตูมากเราก็ค่อยๆทำกันไปนะฮะคือบอกแล้วบ้านเราวันนี้มันไปตามธรรมชาติอยู่แล้วตั้งแต่สมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำกันมานะครับมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรมามันก็ต้องเกิดอ่ะใช่ไหมอย่างที่โลกหลายโลกมันเอาชีวิตคนไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนกี่หมื่นกี่แสนคนไปแล้วแล้วอยู่ๆมันก็หายจบไปเห็นไหมแค่นี้เองเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องหายไปนะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะกลับเข้าที่ครับนะครับก็ขอให้ทำใจสบายชัยโยชน์ความชนะชัยชนะมันเป็นของคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็คุณล้มสีเทาบอกว่าสวัสดีค่ะป๋าครับแล้วก็คุณล้มสีเทาอีกเหมือนกันนะคะบอกว่าชุดป๋าสบายสบายพร้อมนอนเลยค่ะแล้วก็คุณธนาธรบอกชอบป๋าเทพครับพ่อบอกพ่อปลุกเป็นดูพ่อเป็นคนง่ายๆดีไม่ยึดติดชอบป๋าครับค่ะขอบคุณค่ะคุณสุนันทาบอกป๋าร้องเพลงกัญชาให้ฟังหน่อยค่ะร้องไม่ได้หรอกอ้าวเอามาฝากให้หน่อยดิไปไปร้องจะลำบากนะคุณแบมบอกสวัสดีครับยังโอมเหมือนยังโอมขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะมีเพลงอะไรเดี๋ยวจะร้องก็ได้วันนี้ร้องแบบสบายๆเพราะอันนี้สบายก่อนวันนี้นะครับจัดมาให้เรียบร้อยนี่ตอนนี้มีคนสั่งมาแล้วนะครับคุณวิชิตชัยทุเรียน10ลูกครับพี่วิชิตชัยบอกว่าเดี๋ยวจะมารับพรุ่งนี้ที่หน้าร้านด้วยค่ะอ๋อนะครับคุณลูกพระวิษณุนะครับสั่งมา7ลูกครับแล้วก็คุณมนัสนะครับสั่งมาอีก7ลูกครับแล้วก็มีคุณกฤษดาสั่งมา7ลูกครับก็มีคุณดาวนะครับสั่งมาอีก7ลูกครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะก็ขอให้บุญกุศลนี้กลับไปหาท่านทุกคนก็ได้สู่สุขสู่สวงสวรรค์กันทุกคนไปที่วัดก็ต้องเจออย่างนี้เสียงระฆังนะครับก็เราอย่าลืมนะการบุญทานต้องทำไว้เราคนไทยนะฮะอย่าไปลืมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่นะฮะแกนหลักที่เราจะต้องเป็นจุดศูนย์รวมเรานะครับคนไทยทุกคนเราจะต้องเทิดทูนไว้นะครับเราจะไปก้าวไกลหรือจะไปแตะต้องนี่ผมว่าก็ไม่สมควรนะฮะเอาตรงที่เราอยู่กันได้แล้วแล้วก็มีจุดศูนย์รวมเอาไว้อยู่มีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็มี3อย่างเนี่ยที่จะยึดติดจิตใจคนไทยได้คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับลูกหลานทุกคนก็ต้องฟังเอาไว้นะครับบางทีไปฟังอะไรผิดเพี้ยนมั่งนี่บางครั้งเราก็ต้องมี
การพิจารณาด้วยนะครับบางอย่างเด็กรุ่นใหม่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่ออะไรข้างเดียวไม่ได้เราต้องดูเหตุผลอ่านมามั่งรู้จักมั่งรู้จักอ่านด้วยตัวเองด้วยความรู้ต้องรู้จักเรียนด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเราก็จะไปเชื่อครูบาอาจารย์มากบางทั้งสิ่งที่ครูบาอาจารย์ที่เขาไม่รู้ก็มีไม่ใช่ว่าใครเป็นครูบาอาจารย์ปุ๊บมึงก็จะเป็นแม่สุดยอดรู้ทุกอย่างจบแล้วอะไรรู้ทุกอย่างมันไม่ใช่ไม่ใช่ศาสดาจารย์แล้วจะรู้ดินฟ้าก็ไม่ใช่อีกเออมันไม่รู้เป็นไปไม่ได้ผมบอกแล้วไงบอกมาอะไรชีวิตมันเป็นอย่างนี้เราต้องมาเรียนรู้ของมันให้ได้แล้วต่อไปเราก็จะรู้จักป้องกันตัวเองได้ใช่ครับเหมือนอย่างแบบโควิดมาเนี้ยเรียนรู้แล้วไว้ไอ้เหี้ยมีโรคอะไรมาต้องมีหน้ากากไว้ต้องมีไอ้นี่ไว้ต้องเตรียมไว้อะไรกันเชื้อมันเนี่ยก็คือความรู้ที่เราจะต้องเรียนไปเรื่อยๆก็ต่อไปมันจะมีร้ายแรงกว่านี้เยอะครับนี่ยังไม่ทันอะไรจะมาแล้วเนี่ยน้ำแห้งอีกแล้วเห็นไหมน้ำเนื้อจะเห็นไหมไม่มีอีกคุณมวดเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวพักก็ลืมโควิดแล้วทีนี้ไปยุ่งเรื่องน้ำยุ่งเรื่องน้ำแล้วทีนี้น้ำแห้งกันหมดแทบทั้งประเทศแล้วตอนนี้นะฮะโอ้ยเอาอีกแล้วน้ำแห้งก็จากไหนแล้วก็จากประเทศจีนมันสร้างเขื่อนมันเป็นพันเขื่อนเออดูก็แน่นอนอ่ะก็เราจะไปโทษว่าธรรมชาติก็ไม่ใช่ใช่นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องของมนุษย์สร้างอีกแหละนะครับแม่เมืองจีนนี่รู้สึกว่าก็ชอบเอาเปรียบอ่ะไม่รู้นะในใจของผมจริงๆถ้าหลักว่ามันเป็นทางน้ำผ่านซึ่งทุกๆประเทศได้อาศัยไงมันลงมาจากภูเขาเอเวอเรสต์อ่ะภูเขาอะไรนะเอเวอเรสต์ที่เขาเรียกอะไรอ่ะแยงซีเกียงแม่น้ำอันนั้นแม่น้ำแยงซีเกียงภูเขาอะไรที่สูงสุดที่พวกเขาไปปีนกันอะไรเนี่ยนะอย่าไปรู้เรื่องแม่งมากเลยเลยไม่ได้รู้ด่าใครเอเวเรตอ่ะเขาเรียกอะไรเอเวเรตอินเดียเขาเรียกอะไรอ่ะอีกภูเขาอะไรอ่ะหิมาลัยหิมาลัยอ๋อหิมาลัยอันเดียวกันเหรออันเดียวกันนั่นแหละทีนี้ว่ามันก็เป็นหิมะมันค่อยหยดลงมาเนี่ยมันกลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียงมาอะไรพวกนี้เนี่ยจากหยดน้ำเล็กๆนะฮะตอนนี้มันก็จะเหลือน้อยแล้วมันก็เพราะอะไรเพราะความร้อนของโลกเนี่ยมันเผาไหม้แล้วก็ชักเริ่มละลายเหลือน้อยมากแล้วญี่ปุ่นเขาฟูจิเดี๋ยวนี้ก็ชักไม่ก็เห็นหิมะแล้วเหมือนกันนี่แหละฮะแล้วต่อไปถ้าเกิดมันหมดไปล่ะมันจะต้องหนักกว่าอย่างนี้กว่านี้แน่นอนนี่ขนาดยังพอมีอยู่มันก็กักเอาไว้ใช้กันหมดดูดิแล้วก็คนข้างล่างลงมานี่ก็ซวยกันไปแล้วก็ไม่มีใครที่กล้าพูดมันได้นี่แหละฮะผมต้องบอกว่ากำลังเรามีพอไหมที่จะปะทะกับเขาหรือว่าคอยต้านเขาได้ถ้าเกิดเราจะทำอะไรขึ้นมาแต่ละอย่างเนี่ยต้องคิดให้ดีนะฮะตรงนี้สำคัญเลยนะครับเข้าใจละเอาร้องเพลงจบไปแล้วใช่ไหมยังเลยนะคะแล้วรออยู่นี่ตอนนี้นะคะเพื่อนของแม่นะลูกก็พยายามช่วยแม่ซื้อขนมเปี๊ยะในช่วงนี้วันนี้ก็น้องจิ๊บจัดการให้แล้วแต่ส่งไปไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะคะแล้ววันนี้น้องจอยสุนภาชัยวงศ์ลูกแฟนเยอานะคะบอกว่าพี่จุ๋มสั่งขนมไปยังไม่ได้หรืออะไรนี่แหละก็เลยจัดให้จอย10ลูกนะคะลูกใหญ่ใช่ไหมคะเดี๋ยวหลังไมค์นะคะเดี๋ยวพี่คุยกับหนูนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยเวลาไปเจอกันทีไรก็เยอาก็ให้รางวัลทุกทีเลยขยันให้พี่ร้องเพลงร้องหน่อยหนึ่งก็ได้รางวัลแล้วเดี๋ยวเราก็จะแถมไปให้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็พี่อูดี้นะคะบอกอยู่บ้านกินข้าวกินบะหมี่เบื่อมากหันมากินขนมเปี๊ยะกันเถอะใช่ใช่ใช่นะคะคุณเจี๊ยบบอกดีครับป๋านะคะพี่มรกตบอกสู้ๆไปด้วยกันนะคะกับโควิดแล้วก็พี่มรกตบอกว่าป๋าสมัยหน้าลงพักไหนก็ป๋าไม่หรอกค่ะแต่ป๋าไม่ชอบให้แบบว่ามีการคดโกงกันถ้ามีการคดโกงเมื่อไหร่ก็จะออกมาพูดแต่ไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนนะคะป๋าเป็นคนแบบนี้ก็อยากให้รู้ว่าป๋าเป็นคนแบบนี้จริงๆร้องเพลงคู่ร้องเพลงคู่อีหาได้พูดอยู่นั่นน่ะนะสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยรักใต้ล่มใสชลินนันทนาคอนกับอรวีร้องได้ที่ไหนเพลงอะไรรักใต้ล่มใสก็ฟังไปดิเพลงนี้เพราะไม่เคยร้องอ่ะร้องคนเดียวเลยนะเดี๋ยวดูก่อนใจเพียวใบเมื่อต้องลมที่ชวนให้เจ้าชมตอนรักพันละนาใส่ย้อยห้อยระยะลมเย็นจ้าจ้าเหมือนหนึ่งเป็นวิมานเมืองฟ้าลมช่วยมวนดอกไม้นานาวันแก่น้องอุ๊ยอย่าของห่วงห่
ที่เฉยเพียงนิดยายน้องผิดห้ามปราบมีควรหยาบยามชมเพราะความเสน่หาเอ๊ะมายังไงฟ้าดินนั้นควรจะอิจฉาท่านหาความรักไม่ได้ใจใหญ่ทำจังหวัดนั้นคงเบื่อลืมเยื่อใยรักพี่ที่ไหนมาจากกันปราณลมโพใหญ่และยังยืนตีสนุกอ่ะชอบชอบส่วนมากส่วนมากที่บ้านคนแก่บางแคก็จะร้องประมาณแล้วก็นั่งร้องกันอย่างนี้ไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วก็ร้องกันอยู่สองคนลมใจเห็นภาพเออเรามีหนังด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมาฉายในเรื่องบ้านหลังสุดท้ายมันเกี่ยวกับคนแก่คนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมีอีกหลายๆอย่างเดี๋ยวกำลังจะทำกันอยู่ตัดต่อกันอยู่นะครับแล้วก็สวัสดีน้องจิ๊บสวัสดีน้องจอยนะคะเพื่อนลูกน้องแห่งอรุณอมรินทร์ของเรานะคะนักร้องอรุณเหรอใช่ค่ะเพื่อนๆฉันทั้งนั้นแหละนะครับคุณธัญพัฒน์บอกเพราะมากเลยค่ะป๋านะครับนี่ภาวิภาบอกว่าเพราะจังเลยค่ะพี่จุ๋มกับป้าเทพนะครับค่ะนะครับคุณพานวิภาบอกว่าอยากทานขนมอีกแล้วสั่งได้สั่งได้ค่ะน้ำเหมียวค่ะน้ำเหมียวพันวิภาน้ำเหมียวน้ำเหมียวน้ำเหมียวอยากทานขนมอีกแล้วค่ะเดี๋ยวให้แม่จัดการแล้วไม่อยากทานแอลกอฮอล์เหรอเราพี่เอสยังไงพี่เอสก็ยังไม่โผล่หัวออกมายังไงพี่เอสอ่ะเมืองไม่โผล่มาดูบ้านดูเมืองเขามั่งไงรู้อยู่ไหนแล้วตอนนี้ไม่รู้หลบอยู่ตรงไหนแบบปลาไหลอ่ะอยู่แบบปลาไหลเอาน้ำหยอดน้ำหยอดแล้วก็ขึ้นมานะครับก็ขอให้แข็งแรงนะพี่นะแข็งแรงแข็งแรงเล่นได้อย่าแรงนะพี่เอสตบกบาลเลยนะตบทำไมผมไม่มีมือเหรอโอ้เก่าซะด้วยเลยพี่เอสตบมาผมก็มือรับไงอ๋อนึกว่าต่อยมือรับไอ้เหี้ยกูจะไปต่อยเขาเหรอเดี๋ยวเรียกได้เดี๋ยวไอเทมเป็นไงล่ะเขาจะชื่นชมมากเลยเล่นเล่นหนังซีดีกรุงเทพกรุงเทพก็ชื่อพี่เอ็กก็ชื่อเคยมีว่าจะทำหลายครั้งแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นประสบความสำเร็จพอไปอ่านให้พวกเจ้าของนายทุนฟังเป็นไงเฮียหมาไม่แดกเรื่องหมาไม่เอาสักอันไม่เอาสักอันเคยคิดหลายทีแล้วนี่ขออนุญาตตรงนี้เลยนะถ้าหมดโควิดแล้วจะไปนอนกับเบี่ยวคืนนึงนะคะนอนได้มึงอย่าไปปี้กับพี่เอสเขานะไม่ต้องเบี่ยวจัดการแต่หาเอสคุ้มใจได้ที่ไหนที่ผายขนาดแม่ครัว80ก็ยังปี้ไปเลยกดสวยลายเหมียวไม่อยู่ทะลึ่งจริงเลยพูดไปได้น่าเกลียดพี่แป๊บอกพี่จุ๋มสบายดีนะคะใครนะคะพี่เกดพี่แป๊บเกดแก้วค่ะอ๋อค่ะที่เป็นหลานของพี่รวยที่ว่าอยู่สวิตหรือเปล่าหรือสวีเดนไม่แน่ใจนะคะนะคะใช่พี่แล้วก็พี่ประกรณ์บอกป่าครับระหว่างร้องเพลงเสียงอะไรดังป๊อกอ่ะ
ตบหัวฉันนะดิเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหนี่หยอกนะถ้าจริงๆจะขนาดไหนคิดดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะร้องเพลงสายันสายันสายันไปหน่อยนะฮะเอาเพลงลูกทุ่งคุณปอปลาตัวกลมสวัสดีค่ะพี่ปูนายนาสวัสดีแล้วผู้พันบรรเจิดค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวของเรานะคะก็สนิทกับผู้พันบรรเจิดก็หลานสาวนะคะน้องพลอยนะคะแล้วก็นางพญาเศรษฐีนะคะคุยกันไปนะคะสวัสดีป๋าทำขนมเปี๊ยะแบบใส่สารกันบูดด้วยก็ดีนะคะเผื่อมีลูกค้าที่ไม่กลัวสารกันบูดเหมือนเรา กินสารพิษจากยาจากขนมปังกระป๋องหรือมาม่าบ่อยๆก็มีสารแต่งสีแต่งกลิ่นนะคะสารกันบูดทั้งกันอะไรนะคะทั้งนั้นค่ะ ของป๋าจะทำบ้างก็ไม่แปลกนะคะขี้เกียจสั่งบ่อยๆนะคะอยากสั่งครั้งละเยอะๆกินได้นานๆสัก2เดือนกำลังดีค่ะโอ้โหคุณอะไรนะลูกวาสนาครับรู้เข้าใจแต่ว่าขอบคุณนะเข้าใจทั้งไส้ทั้งแป้งแป้งนี่ก็แหมก็อยู่ได้กี่วันเองอ่ะแป้งนะใช่มั้ยใช่ครับถึงไส้ไม่เสียแป้งมันก็ต้องขึ้นราอนอกจากเราจะใส่ตู้เย็นไงใส่ไม่ไม่ตอนนี้วันนี้ยังดูไอ้เครื่องเนี่ยเค้าเรียกเครื่องอะไรเครื่องสูญดึงสูญอากาศเวเลซ่าไล่ไล่ไล่เค้าเรียกอะไรไล่ลมแล้วก็สูญอากาศอ่ะอยากทดลองดูเหมือนกันนะคะเครื่องละ 1,000 กว่าบาทเองยี่ห้อก็ทำอยู่เนี่ยไล่ไอ้นั่นไม่ใช่อันนั้นเครื่องซีนธรรมดาอ๋อเครื่องไล่อากาศนี่ไงที่เราทำอยู่เนี่ยเครื่องเล็กๆอะไรโอ้ยอีหานี่ไม่รู้เรื่องจากฉันก็ไปขายมายังไม่เห็นเดี๋ยวจะลองสายันละนี่นี่นี่ว่าสายันสัญญานะครับนะคะพบกับเขาได้เลยนะครับนะคะคุณเด่นชัยสายสุพรรณมาอีกแล้วตัวเองอ๋อเด่นชัยเหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังเพลงเด่นชัยก็เพลงดังเพลงอะไรใช่ใช่น้องเหมียวแอลกอฮอล์เราก็ไม่เป็นโควิดนะคะยินซะโอเคอยากปิดป้ายแขวนเออมันต่ำไปหน่อยนะเอาไว้เออต่ำไปสูงเพราะว่าผมก่อนนี้เคยเป็นเพื่อนสายยันอยู่อ๋อรู้จักกันกำลังจะทำเพลงคู่กันอยู่แล้วเป็นไงไม่ได้ทำตอนหลังทะเลาะกันเลยก็เลยไม่ได้ทำต่อยกันทะเลาะกันจะต่อยกันอยากปิดป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท้าฟ้าประกาศให้คนรู้ว่าบ้านนี้มามีชายอกหักเพื่อมีสาวใดคนไหนโอนใจมอบรักอ่านป้ายแล้วจนประจักษ์ว่าคนอกหักเดี๋ยวมันเสียงต่ำเองครับพี่ดีหน่อยทำไมเอาใหม่ว่าไม่จบแน่วันนี้สูงขึ้นอีกหน่อยมันร้องไม่ได้เต็มที่นะมันร้องไม่ได้เต็มที่อ่ะเราแบบนี้เราโอเคอย่าสูงมากอย่าร้องไม่ถึงอีกการร้องเพลงมันก็ต้องรู้คีย์ตัวเองนี่ถูกต้องไปเป็นนักร้องมาก่อนอยากปิดป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท้าฟ้าประกาศให้คนรู้ว่าบ้านนี้มีชายหกหักเพื่อมีสาวใดคนใดโอนใจมอบรักอ่านป้ายแล้วจึงประจักษ์ว่าคนหกหักเกลียดนักคนถูกคนรักหักอกเป็นแผลเจ็บแสบหัวใจทะเลที่เจ็บแผลจนน้ำตาร่วงผ่านกันเสียทีป้ายนี้ห้ามคนหลอกลวงบ้านนี้จะได้ไม่ห่วงว่าคนลวงเข้ามาลังแกมาอกติดแจ้ใครใครเขาก็ไม่แลนอนเรียบแพ้สะอื้นโปรดเถิดดวงใจ
ม่ใช่ห่างห่วงหอบรักเงินหลวงแม่ผมพวงไปหลวงที่เอ่ยเจ้าของบ้านชายใครๆจะยังไม่ฟื้นให้เขาค้นคว้าต่อมาเรื่องยังสัญญาได้ทุกวันนะครับแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มอาจารย์สัญญานี่ผมจะไปอเมริกาแล้วครับอ๋อไปทำอะไรครับเนี่ยไปอเมริกาไปอยู่กับพ่อไปอยู่ไปโปรดเถิดดวงใจไม่ใช่ห้ามห่วงเจ้าของบ้านชายใครๆจะยังไม่ฟื้นให้เขาพ้นความคงคืนพอมาเรื่นค่อยมาหวังใหม่สายันสัญญาอย่ายอดเยี่ยมเลยโอ้โหหลังจากที่ร้องเข้ามามีคนขอมาบึ้มเลยครับเพลงอ๋อที่ว่าดังๆนะอ๋อสายสุพรรณนะครับจังหวัดขาดรักนะคะดีแล้วครับไม่อยากก็บ้าพี่ไม่ดังนางไม่มองดีแล้วครับไม่ดังนางไม่มองนะคะเป็นเพลงของไอ้เหี้ยกูยังไม่รู้ว่าต้องเพลงต้องไปฟังก่อนต้องไปฟังก่อนฟังต้องฟังก่อนแล้วคุณอะไรไม่รู้เนี่ยแต่ว่าชื่อก็ดังอยู่แล้วชื่อก็ดังอยู่แล้วคุณกิตติทัศน์ครับกิตติทัศน์นะคะเป็นแฟนของนะเบี้ยวนะคะนะเบี้ยวพี่นะแม็กชวนชื่นนะคะบอกว่าป่าร้องเพราะมากครับอ้าวบอกว่านักร้องเก่าห่วยนักร้องเก่านี่นะครับคุณพันพูดไม่รู้เรื่องนะไงบอกใจเย็นครับใจเย็นขอชมมาครับนะครับคุณพันเกตบอกว่าป่าโคตรมีความสุขเลยค่ะนะครับนะครับนะคะคุณวิชิชัยบอกว่าป่าครับรูปด้านหลังนั่นน้องชายหรือเปล่าครับคุณพ่อคุณพ่อครับคุณพ่อช่างวาดนะนะคุณพัมพีบอกสั่งขนมแล้วเดี๋ยวรออยู่นะคะสั่งไปแล้วเรียบร้อยครับขอบคุณมากๆนะขอให้มีความสุขครับขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีบอกแล้วเราจะชนะไปด้วยกันคุณมิสมีวันได้ยินบ่อยคุณมิสมีวันบอกขอเพลงไก่แจ้ของสายันก็ได้นะครับเราร้องไงไก่จ๋าไม่ใช่ไก่แจ้ไก่แจ้พ่อไม่ใช่ไก่แจ้ไก่แจ้ก็งงกันเลยกูก็คอลูกทุ่งในที่หายงงเลยไก่แจ้ไก่จ๋าไก่แจ้ร้องเลยร้องเลยเอาเลยไม่เห็นเสียเวลาค่ะไก่แจ้ร้องเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ซื้อมาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเรตติ้งขึ้นเรื่อยๆคนสั่งเดี๋ยวเราก็จะร้องไหนตัวเองเนี่ยมองเห็นแล้วประกาศเลยสิคุณอำนาจครับแต่เขาจะมีอำนาจขนาดไหนไม่รู้โจเขามีอำนาจที่จะสั่ง7ลูกไส้ทุเรียน2ลูกครับคุณสานะครับสาแก่ใจหรือเปล่าครับอยากจะสั่งให้คักสาแก่ใจเขาเลยครับ7ลูกไปเลยคุณมหาชัยครับคงไม่ได้เป็นพี่น้องกับใครอ่ะตะหุยอะไรวะที่อยู่ต้นสนน่ะต้นสนน่ะที่ไหนอ่ะไอ้ต้นสนตะหุยตะหุยตะชุนเป็นพี่น้องกับตะชุนหรือเปล่ามหาชัยสั่ง5ลูกครับพระธรวดีเป็นคนที่มีน้ำใจดีเหลือเกินเพราะว่าสั่งไม่เหมือนใคร10ลูกไปเลยเหมือนดูหนังเลยแล้วก็เนี่ยน้องจิ๊บนะคะสั่งไปแล้ววันนี้เราจัดให้แล้ว14ลูกค่ะนะคะครับบอกแล้วนะอยากกินทีละ14ลูกไม่ได้นะเดี๋ยวมันติดคอกินทีละครึ่งลูกกัดไปบางคนไม่ยัดเข้าไปหมด14ลูกบางคนเนี่ยนะแล้วก็น้องจอยน้องจอยนะคะสุนภาชัยวงศ์สั่งอีก10ลูกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะดีครับนะคะน้องเอ็มบอกว่าพ่อจะไปแทงกบที่ไหนกบก็โอ้เออช่วงยังไม่ถึงหน้าฝนกบยังไม่ออกหรอกต้องตามฝนก่อนสมากจะดูกบที่ในบ้านนี่แหละกบยังไงเนี่ยคุณชลบุตรนะคะบอกว่าป่าร็อกหน้าย่นครับเพลงร็อกหน้าย่นใช่ใช่เพลงร็อกหน้าย่นครับค่ะป่ามาหายจำเนื้อไม่ได้แล้วนะคะ
โอ้ยไก่ทำไมร้องแปลกๆเสียงไก่วันนี้สายันมาเบิ้ลเลยนะคะวันนี้สายันครับวันนี้สบายใจเป็ดครับเป็ดเป็ดไอ้ชิพายอะไรอ่ะลุงวัดขอไก่ไม่มีไก่จ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่ใครชายเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องครวญหาไก่จ้าหลบหน้าไปใส่ไปไหนยังหันตาเหลือบมองฉันกลายเป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจหรือลืมสัญญาที่เธอให้ไว้ชาตินี้จะไม่รักใครฉันไหนถึงผิดวาจาสุขใจอยู่กับเงินตราแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามไก่ยิ้มตั้งหน้าหัวใจฉันแทบพานอนนองน้ำตาอยู่นานไก่จ้าแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพังจงลืมความหลังเมื่อวานเปรียบเหมือนลบรอยช็อกบนกระดานโปรดจงรักเขานานๆลืมฉันเสียเถิดไก่จ้าจะมีไอบีด้วยร้องไห้ไม่ได้แค่ปล่อยให้น้ำตามันไหลลงเพื่อนหมอนทุกวันทุกหยดโศกเศร้ามากฉันท่วมเต็มเปียกหมอนไหวน้ำตาไอ้เฮียกูยังไม่เข้าใจความหมายเขาก็แต่งเขาไปเรื่อยก่อนข่าวเขาว่าใกล้มีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามไก่ยิ้มเต็มหน้าหัวใจฉันแทบบ้านอนนองน้ำตาอยู่นานไก่จ้าไม่ว่าฉันต้องผิดหวังอย่าเลยทิ้งฉันไม่เพียงลำพังต้องลำบากเพิ่มความหลังเมื่อเก็บมือเอื้อนครบรอยชอบบนกระดานโปรดจงรักเขานานๆลืมฉันเสียเถิดไก่จ้าโอเคคือร้องโคเวอร์ตามยากมากครับยากมากเลยเวียนกรรมจริงๆเลยขอบคุณนะครับพี่ลอยหน้าลอยตาหน้าเสยคางคุณศิริวัฒน์บอกป่าร้องพอมากครับนะคะครับเราก็ขอแค่น้ำใจบอกเมื่อยคอจังไม่รู้ป่าร้องเพลงเมื่อยคอเมื่อยคอแทนลอยหน้าลอยตานะคะสายันนะครับเขาจะต้องแบบคอเหมือนสายันนะครับแล้วก็คุณทิสาบอกว่าป๋าสมหวังกับยอดขายเฮงรวยๆนะจ๊ะก็อยากสมหวังต้องสั่งมากันได้เลยนะคะกับขนมเปี๊ยะขั้นเทพหลากหลายไส้ก็สั่งเข้ามาในกล่องมีไส้อะไรบ้างมีไส้อะไรบ้างครับมีไส้ถั่วหวานถั่วเค็มไส้ฟักไส้เผือกไส้ข้าวโพดไส้มะพร้าวไส้งาดำไส้สับปะรดไส้ฟักทอง
ไส้ทุเรียนค่ะไอเอฟเฟกต์นี่แหละนะครับต้องมีเอฟเฟกต์ด้วยครับผมแล้วที่กล่องใส่ขี้เด็กเนี่ยไม่ใช่ว่าวิตามินครับวิตามินซีค่ะเป็นวิตามินซีนะคะของน้าจอยชวนชื่นนะคะเป็นวิตามินซีที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ป้องกันโรคหวัดนะคะสามารถสั่งได้ที่นะจอยชวนชื่นนะคะที่ Facebook เขียนภาษาไทยได้เลยนะคะพิมพ์ว่าจอยชวนชื่นกระปุกละ300บาท1กระปุกบรรจุ 1,000 เม็ดค่ะสามารถเคี้ยวได้ทานได้เลยรสชาติมี5รสชาติอ่ะบอกจะซื้อของไอ้จอยต้องตื่นหรือยังคะต้องถามมันก่อนเดี๋ยวมันยังไม่ตื่นต้องถามนะจอยก่อนใช่มั้ยถามมันก่อนมีนี่กว่าจะตื่นได้มี5รสชาตินะคะมีรสอะไรมั่งองุ่นค่ะมีรสสับปะรดมีรสส้มแล้วก็รสสตรอเบอรี่แล้วก็รสมะนาวค่ะครับสนใจก็ติดต่อได้นั่นเองครับผมคุณจอยเห็นแว๊บๆไปค่ะน้าหลุยเข้ามาในห้องนี้ลูกบอกกันด้วยว่าเราขายไปให้2รอบแล้วนะคะอ๋ออ่ะนะคะเมื่อกี้น้าหลุยเข้ามาก็อย่าลืมนะน้าหลุยน้าหลุยของเราก็อย่าลืมนะคะสำหรับอุดมซีฟู้ดนะคะนะครับตอนนี้มีที่ประจำที่สาขาฮะไทยราชนะครับหลายที่เลยนะครับแต่ตอนนี้อาหารรสเด็ดเป็นอาหารที่สร้างเวรสร้างกรรมทั้งนั้นเลยนะครับชัดเป็นๆทั้งนั้นเลยปูกุ้งอะไรอย่างเงี้ยพูดพูดอ่ำเล่นนะครับแต่อย่าให้ร้องเพลงอ่ะสักเพลงได้ค่ะเดี๋ยวก็สำหรับท่านที่จะสั่งจองก็จองมาได้เลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะบอกว่าส่งถึงประมาณไหนใกล้วันไหนอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบอยู่เรื่อยๆนะครับมีปัญหาอะไรก็คุยกันนะครับโทรเข้ามาคุยกันก็ได้เดี๋ยวต่อไปเราจะทำเป็นเสียงเลยคุยกับท่านผู้มีเกียรติเลยนะครับโอ้แจ๋วเราจะคุยกันสนุกสนานเล่าเรื่องอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับค่ะครับตอนนี้ okay. เอาสักเพลงเพราะๆก็เป็นหนึ่งงานเพลงนะคะจากคุณดาอินโดฟินแล้วก็คุณป๊อปแพรรี่บาบานะคะช่วยร้องกันได้นะคะแล้วก็ยังพบกับช่วงของขนมจีนเทพบายปาฏิโพงงามได้ในทุกๆวันเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะนั่งคนเดียวแล้วมองกระจกที่สะท้อนแสงจันทร์วันเพ็ญโดดเดี่ยวกับความเหงาอยู่กับเหงาที่พูดไม่เป็นฟังเพลงเดิมๆที่เรารู้จักแต่ไม่รู้ความหมายของมันหากฉันจะหลับตาลงสักครั้งและพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์หากความรักเกิดในความฝันเราจุ่มพิษโดยไม่รู้จักกันติดทิ้นที่บอกคืนและวันดังที่ฉันไม่เคยต้องการที่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอทุกครั้งที่ฉันตื่นนอนบทกวีไม่มีความหมายฉันก็ง่ายสวดมนต์ขอพรหากจะมีโอกาสอีกหนจะรายมนต์กับสายน้ำฉันเพื่อจะหลับตาลงสักครั้งและพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์
ทินได้บอกคืนและวันดังที่ฉันไม่เคยต้องการที่อยากให้เธอได้ไปกับฉันเราส่งรถโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาด้วยความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอนะครับคุณขอแค่น้ำใจบอกว่าพอจังเครื่องเสียงโอเคมากเลยนะครับนี่ปึ๊กเลยนะครับนี่ครับคุณเตือนใจบอกครอบครัวนี้ว่าไงชมเยอะเลยค่ะน่ารักพอจังค่ะเครื่องเสียงโอเคมากพูดไปแล้วใช่ไหมลูกครับผมนะครับขอบคุณด้วยนะคะครอบครัวนี้ร้องเพลงเพราะทุกท่านเลยค่ะขอบคุณนะครับคุณเด๋อดอกสะเดาครับเรียกคุณเด๋อไปเลยมาตอนดูอยู่ว่าไงเด๋อว่าไงเด๋อวันดีค่ะเด๋อวันดีค่ะอยู่บ้านแล้วกูไม่ได้ไปไหนเหมือนกันน่ะนะครับนะปูด้วยนะปูด้วยแล้วก็หลานด้วยนะคนจากโควิดนะตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปที่เก่ากันนะอย่าลืมอะไรที่เก่าคนละ2ชั่วโมงนะไปทำอะไรเฮ้ยเขาเริ่มเปิดเมืองแล้วนะเด้อเริ่มเปิดแล้วนะอยู่บ้านพี่เห็นเด้อเปิดแต่ว่าหมอนวดเขายังไม่เปิดแล้วไงใช่ไม่ใช่พี่เด้อเขาลงอ่างที่บ้านเขาถ่ายรูปมาให้ดูมีอ่างที่บ้านเลยอ่างที่บ้านไปอ่างอื่นไม่ได้อ๋อแสดงว่าที่นวดก็คือเมียมันนั่นแหละนั่นแหละไอ้ปูประจำไอ้ปูมันไม่เหมือนฉันนะนะคะพอแล้วอีหาไม่ไหวมันไม่เหมือนฉันนะคือมันไม่ยอมมันไม่ยอมมันไม่เหมือนอยู่แล้วล่ะเพราะมันไม่ย่นเหมือนมึงนี่ย่นกันหมดแล้วที่ย่นเนี่ยที่อยู่นะย่นนะที่ไม่ย่นนะไปหมดแล้วนะคะเถียงอีหาเถียงเถียงมีตกฟากแล้วก็มีขอเพลงอ๋อขอเพลงพงเทพนะครับพงเทพกระโดงชนานนะครับนะคะได้ครับป๋าขอเพลงผู้ชนะ10ทิศด้วยครับสงสัยชอบไงวันนั้นติดใจวันนี้ตอนนี้ก็ยังสามารถสั่งออเดอร์ก็ได้นะคะกับขนมเปี๊ยะขั้นเทพนะคะซึ่งออเดอร์วันนี้เราสามารถส่งได้ในวันจันทร์สินค้าถึงไม่เกินวันพุธนะคะเดี๋ยวพี่เด๋อก็บอกว่าที่นั่งใกล้ๆพี่จุ๋มนั้นแม่ทองดีใช่ไหมท่านที่เข้าใช่เด๋อเคยเห็นแม่อยู่แล้วใช่ที่เข้ามาในห้องขนมเปี๊ยะเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าแม่ทองดีคือใครนะคะคือเหี้ยมึงพูดมาจะเริ่มสงสัยรู้แม่หรือว่ามาจริงๆนึกว่าแม่ทองดีมาแม่ทองดีก็คือเป็นแม่ของป๋าเหล่านี้แหละแค่นะคะนะครับนะคะพี่เด๋อย่าอย่าอย่าเนี่ยช่วงระหว่างโควิดเนี่ยพ่อแม่ผมอยู่ไงก็ไม่รู้นะอยู่เขาจะลำบากมาในนี้เหรอพ่อเขาโดนโควิดด้วยเหรอโยนหรือเปล่าอยู่ในน้ำใต้น้ำแล้วอ่ะถ้าอยู่ก็โวยวายนะแม่โวยวายอย่างนั้นแน่เลยแล้วทำไมมึงไม่ปิดปากว่ามึงไม่กลัวหรือไงปังเกนะคะในงานจากพงเทพกระโดนจำนานนะมีข้อมาให้จะจัดให้ทันทีล่ะชาติเกิดอยู่แดนอีสานจริงกระดานที่เขาดูหมิ่นดูแคลนจากไกลไปหากินต่างแดนก็อาลัยแสนเมื่อจำต้องพรากบ้านมาคนเร่ปะเนจรไปเมื่อทุกไกลไร้โพพนาไม่ได้จับท้ายเลยไปจับปลาไม่ได้ทำนาเลยมากับเรือตามเกแรงๆก็กลัวหลายๆต้องเมาไม้ขึ้นโอละเฮคิดถึงแม่ที่เคยไปเปลโอเปลน้อยก็เรือต่างเกมีแม่ทะเลกล่อมนอนแรงแรมากๆเถิดหนา
ข็มที่คอยยื้อแย่งคนจนก็ทมไม่เต็มแต่ใจไม่เข็มทำงานเข็มแข็งอยากมีเรือสักลำจะพาคนงามที่คิดเธอจะแต่งลอยล่องลำหน้าว่าให้ปลาอิจฉาเวลาคลื่นแรงสวัสดีคุณเด๋อด้วยนะแม่สนุกกันทุกคนละนะนะบอกไปเช้าโคราชนะดนตรีดีมากจนคนถามว่าใช้คาราโอเกะมีดี้หรือเปล่าคะของไหนซื้อจากที่ไหนแน่นอนซื้อที่ตลาดตลาดคือดนตรีตลาดอะไรนะตลาดของโถมนะครับนะครับเครื่องพวกนี้เขาสำหรับขายพวกผลไม้ไงก็เชิญนะครับ5บาทครับสับปะรดครับ5บาทครับพวกเราก็ใช้ประมาณนี้แหละครับช่วงนี้ไปเอาอะไรซื้อล่ะไม่มีตังค์ไปก่อนนะครับต่อไปอาจจะมีอะไรอลังการกว่านี้นี่โอ้โหนี่เขานะครับมีคนสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วนะว่าจากที่ไหนครับจากประเทศจีนเอาอีกแล้วคราวที่แล้วก็สั่งมารอบนึงแล้วอันรุ่นนี้มาใหม่อ๋อมาใหม่บอกได้3เดือนพังรุ่นก่อน2เดือนรุ่นที่แล้ว2เดือนใช่เขาว่าไงเขาบอกว่าคุณทักษิณบอกว่าขอเพลงของคนนั้นนะรักมา5ปีรักมา5ปีรักมา5ปีอุ้ยไวๆเสียงสูงเกินมันสูงนะครับเดี๋ยวคุณขอแค่น้ำใจนะคะคิดดีทำดีนะก่อนนะคะก็บอกว่ากำลังตอบกับพี่เด๋อนะคะสวัสดีค่ะคุณเด๋อเป็น FC มานานมากค่ะพี่เด๋อคุยกับคุณขอน้ำใจนะคะครับขอบคุณมากๆนะครับน้าเด๋อนะครับถามมาว่าอยู่บ้านนานๆเบื่อไปหาเด็กกันดีกว่าป๋าเอาแล้วพี่เด๋อเอาแล้วอย่าเล่นนะอย่านะตอนนี้มันงุนงานนะตอนนี้เหมือนงุนงานเหมือนกันวิธีการจัดสรรไอ้งุนงานนี่ไม่ใช่จะไปหาเด็กนะไปหาอะไรไอ้เหี้ยไม่มีตังค์งุนงานชิบหายเลยก็ตังค์ไม่มีไปไหนก็ไม่ได้จะกินแล้วก็ลำบากโอ้เวรจริงๆงุนงานไม่ใช่ไปหาเด็กหรอกไอ้เหี้ยกูจะกินอะไรวะงุนงานไม่มีตังค์กินอะไรได้ครับเป็นเรื่องเศร้ามากตอนนี้ไม่จะไม่ค่อยเศร้าแล้วเดี๋ยวนี้สบายใจแล้วนะครับครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ได้มีโอกาสที่ขยับขยายแล้วก็เมื่อเศรษฐกิจดีอะไรทุกอย่างมันเข้าที่ทุกอย่างมันก็กลับมาที่เก่าไงครับขนมเมื่อก่อนจะต้องมีคนขนมขนมเรานี่ต่อไปพอมันเรียบร้อยจะต้องอย่างน้อยวันละแสนกว่าลูกโอ้โหเพราะว่าเกษตรกิจมันดีไงนี่กูก็พูดไปงั้นแหละมันจะเป็นจริงก็ไม่รู้ไอ้เออวันละสัก200ลูกนี่กูก็บุญแล้วอ้าวนะครับมาแล้วค่ะใครมานี่มามาเร็วคุณอิสรภาพนะครับ
สั่งมา7ลูกนะครับนี่แล้วก็มีคุณอิงออนนะครับสั่งมาอีก7ลูกครับนี่แล้วก็ยังมีคุณลูกโป่งนะครับผมสั่งมา5ลูกครับแล้วก็ยังมีคุณปรีชาสั่งมาอีก7ลูกครับสําหรับออเดอร์วันนี้นะคะจะส่งในวันจันทร์สินค้าถึงไม่เกินวันพุธค่ะครับแน่นอนนะครับค่ะนะครับครับผมยินดีต้อนรับคุณแบมธนงศักดิ์ปักศรีนะคะแล้วคุณแบมนะคะขอเพลงคำถามอีกแล้วค่ะเดี๋ยวมันร้องเดี๋ยวให้กาแฟร้องเลยนะคะคุณอะไรนะคะเนี่ยเยี่ยมไปเลยยาไปยาไปขัดใจเขาได้ไงยีมันก็บอกว่าข้าเดี๋ยวให้ลูกสาวร้องเดี๋ยวให้ร้องค่ะร้องทุกวันเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาขอมาเขามีเกียรติเอาเขาไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวเถียงก็ต่อยโคตรโหดเลยครับลงไปโน่นเลยเก่งเนี่ยนะกับเมียนะเก่งเลยเดี๋ยวจ้างคนมาซ้อมเลยเดี๋ยวไปเก่งคนอื่นก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาต่อยอ้าวคุณล้มสีเทาบอกป๋าล้างมือด้วยค่ะอย่าลืมนะคะมาเร็วค่ะทาเดี๋ยวล้วงล้างไข่ด้วยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมานะคะคุณล้มสีเทานะคะนะคะนะครับเอาคุณมนทนะบอกว่าสวัสดีค่ะอยากลองชิมราคาเท่าไหร่บ้างคะอ้าวลูกก็ทุกลูกนะคะลูกละ30บาทนะคะครับมีไส้ทุเรียนไส้เดียวที่ลูกละ50บาทถ้าสมมติว่าไม่จำไม่ได้ว่ามีไส้อะไรก็ถามกันมาได้ในอินบ็อกซ์นะคะได้ค่ะแล้วเราก็มีโปรโมชั่นด้วย7ลูก200บาทสามารถเลือกไส้ได้นะคะใน7ลูกได้ค่ะแล้วก็ราคาค่าขนส่งนะคะไม่มีขั้นต่ำสั่งได้ตั้งแต่1ลูกถึง14ลูกราคาค่าขนส่ง50บาทค่ะหรือว่าถ้าสั่งตั้งแต่15ลูกถึง28ลูกราคาค่าขนส่ง100บาทค่ะและถ้าสั่ง29ลูกขึ้นไปเลยนะคะค่าขนส่งอยู่ที่150บาทยืนพื้นไปเลยค่ะครับขอให้เข้าใจด้วยนะครับ เราขอพูดครั้งเดียวเท่านั้น ไม่พูดซ้ำละจะไม่ซ้ำอีกแล้ว ไอ้ชิบาเราจะขายใครวะ ทำไมนักเลงจังครับยอดรักมาด้วยนะคะเมื่อสายยันสัญญามาแล้วก็ยอดรักก็มาด้วยนะคะโอ้มึงเป็ดเปิดเพลงส้นตีนในหัวเนี่ยไม่ใช่เหรอสาวเมืองพิจิตรยังไงชื่อไม่ใช่ไงนะคะชื่อไม่ใช่พ่อพูดเพลงชื่อเพลงผิดไม่ได้เลยนะคะเป็นเพลงอื่นเลยครับผมนะคะจบไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสาวงามพิจิตรร้องยอดรักเขาหน่อยนะคะเพราะว่าเผื่อว่าร้องๆไปจะได้มาเที่ยวในนี้มั่งที่พิจิตรนี่แหละครับยอดรักช่วงเย็นๆก็ลงมาซ้อมเพลงนะคะไม่ใช่เอาแต่นอนนะคะใครคุณอะลงมาซ้อมเพลงได้เลยค่ะช่วงเย็นยอดรักยอดรักชัวร์ละ ขอฝากเพลงนี้ให้กับยอดรักสลักใจนะครับนะคะกรุณาช่วยฟังฝากทำไมเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ชวนมองไอ้หนุ่มวังทองหลงมองสาวเมืองพิจิตรเพียงสบตายิ่งพาหัวใจให้คิดอยากบอกรักเธออยากจะยอดมิตรอยากฝากชีวิตอยากคิดมาของมาเจองานวัดแข่งเรือท่านหลวงเหมือนดวงมาต้องน้องยืนดูเรืออยู่เนื้อตะลิงริมคลองแอบรักชมดูแอบแวะมองไอ้หนุ่มบังทองตามชิดติดครองงานวัดท่าหลวงหวังสวงทำนาทุนบนบานให้บุญหลวงพ่อให้ข้าวในนาเก็บหาเงิน
ขอแต่งงานกับน้องสาวเมืองพิจิตรอดีตชลวันเพื่อลูกใครกันเล่าจากแม่จันแสงสองหรือเป็นเชื้อชาติทายาทเผาทองอยากเป็นตะเคบายเรกกับน้องพากลับวังทองคราวคลองเล็บมันใจนักเรียนของท่านงานวัดท่าหลวงบวงสรวงพ่อแม่ขอแต่งงานกับน้องสาวเมืองพิจิตรอดีตชรวันเพื่อลูกใครกันเล่าจะแม่จันแสงสองหรือเป็นเชื้อชาติพายาทเผาทองอยากเป็นตะเคไว้ได้ถามน้องถ้ากลับวันทองบอกว่าขออำไพอำพางอะไรด้วยพ่อเมื่อกี้อเดอร์บอกว่าขอไพอำพางเหรอคะพ่อได้เพราะมากมากอเดอร์ฝากบอกชอบให้ทัฟฟี่ร้องเพลงก่อนอ่าโอเคค่ะพรพิลมค่ะพรพิลมใช่ไหมคะอเดอร์เดี๋ยวร้องให้ฟังเดี๋ยวร้องให้ฟังพี่เดอร์วันนี้ว่างขอเพลงด้วยเดี๋ยวจะร้องให้ฟังไอ้ชิพหายไม่ได้ไปสั่งอะไรเลยขอทัฟฟี่แต่ก็ร้องเรายังร้องให้นะแต่ก็ร้องบอกไว้เดอร์พี่เดอร์ไม่ต้องร้องเพลงพ่อเลยนะฮะร้องออกอากาศไม่ได้ด้วยร้องให้เดี๋ยวร้องเพลงพ่อไม่ใช่ร้องเพราะมันร้องเพราะไม่ใช่เพราะอะไรถึงร้องแบบนั้นไม่ใช่เรื่องมากเลยอ่ะวันนั้นที่งานเอปอของเมียชูศรีอ่ะค่ะก็สำหรับใครที่สั่งขนมเปี๊ยะนะคะตอนนี้ก็ทักมาได้ในกล่องข้อความเลยนะคะก็ออเดอร์วันนี้นะคะสินค้าส่งวันจันทร์ถึงไม่เกินวันพุธค่ะครับผมค่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงที่ขอมานะคะแนะนำมาเลยจัดให้เลยค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพบกันได้กับขนมเปี๊ยะเทพบายฝ่ายเทพโพงามตั้งแต่ตอน1ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะกับคนรักคำอันเดิมและในวันนี้เมื่อฉันนั้นได้พบเธอก็รู้สึกว่ารักแต่ให้ความหมายไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะนิยามอย่างไรก็ความรักเธอถามว่าหน้าตาเป็นแบบไหนฉันคิดว่าคงหน้าตาเหมือนเธอก็ความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มได้ช่วยฉันให้มีความสุขไม่ว่าอยู่ไหนเธอรู้
็นแบบนี้มันเป็นข้อความลึกล้ำของใจ yeah. ถึงถามว่าหน้าตาเป็นแบบไหนฉันคิดว่าเขาหน้าตาเหมือนเธอก่อนความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันยืนมากมากคุณเอสบอกเสียงเหมือนต้นฉบับมากครับเพลงฟี่เองนะคะครับผมหนึ่งงานจากน้องทอฟฟี่ชอบติดมานะครับผมนิชาภาปิ่นนิชาภาจากอัลบั้มรักมิวสิกนะคะแต่งโดยหมอเอิร์นโปรดิวเซอร์บายพี่หนุ่มชัชวาลปุกหูดค่ะครับลักกี้บอกว่าครอบครัวโพงามสู้ๆนะคะค่ะมีคนนี้สงสัยมากครับตุ๊กตาเนี่ยบอกว่าร้องเพราะสุดๆไปเลยค่ะอยากรู้จริงๆนะคะใช้โปรแกรมอะไรครับสงสัยมาตลอดเลยครับใช้ Extreme นะครับใช้โปรแกรม Extreme นะครับคาราโอเกะเครื่องเราเนี่ยเหรอใช่ครับแต่พี่หมดแล้วบอกว่าสับปะรดนะครับบอกว่าห้ามใช้โปรแกรมนี้เครื่องเสียงเราพี่มนธนาถามว่าอินบ็อกซ์ตรงไหนนะครับตรงอินบ็อกซ์ก็คือในกล่องข้อความนะครับค่ะทักไปหรือใครไม่สะดวกนะคะก็แคปหน้าจอสั่งออเดอร์มาตรงข้างหน้าเพจก็ได้นะคะแล้วก็แคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งมาอีกทีหนึ่งก็ได้ส่งมาในข้อความนะคะเดี๋ยวรวมยอดให้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับท่านเจสซิมนะฮะมหาชัยมหาชัยนะครับคงจะเป็นคนมหาชัยหรือเปล่าหรือว่านามสกุลมหาชัยน่าจะมาจากไม่รู้จะไปถามใครเหมือนกันเจสซิมมหาชัย7ลูกนะครับครับสายฝนคงไม่ใช่สุภาพบุรุษแน่นะครับเป็นสุภาพตรีครับ7ลูกครับผมคุณบุญเยอะแล้วก็บุญเย็นครับบุญเย็นด้วยครับ7ลูกครับครับ7ลูกคุณอเนกไม่มีประสงค์นะครับไม่มีครับอเนกเฉยคุณอเนก4ลูกครับผมครับหวังว่าจะพอให้ค่าปั้นกับเด็ก1คนนะคะในรอบนี้นะคะนะคะขออีหาก็พูดเรื่องต้นตีนเลยครับตอนนี้นะครับน้าเด๋อบอกว่าขอสั่งขนมเปี๊ยะ10ลูกนะครับพี่ผมพี่ปูสั่งครับครับเฮ้ยมาสั่งทำไมคนเราต้องรู้ใจกันเว้ยโอ้โหเป็นไงล่ะสั่งทำไมไม่ต้องสั่งละมั้งก็ร้องเพลงให้พี่เด๋อเลยเพลงเมื่อกี้เนี่ยเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรนะคะภัยอัมพางนะคะของท่านอาจารย์พิรมนะคะนะครับได้ได้เดี๋ยวจะร้องให้ฟังเลยแล้วก็สวัสดีนะคะคุณเมษาลาถาอุดนะคะเมษาขอบคุณขอบคุณนะคะคุณลักกี้ประมาณนี้นะคะครอบครัวพงงามสู้ๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับแล้วคุณหัวใจในมีนะคะคุณโบตันก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ต้อนรับคุณตีคงคานะคะเพื่อนป๋านะคะอ๋อเฮียตีสวัสดีค่ะเฮียตีสวัสดีค่ะผมก็แกก็ปล่อยพระอยู่ที่ห้างอะไรนะห้างอะไรนะผมก็จำไม่ได้แล้วอยู่แถวเนี่ยบางบัวทองนี่เองนะคะอยู่ตรงสถานีรถไฟจำชื่อห้างไม่ได้เดี๋ยวให้ตีพิมพ์มาบอกหน่อยละกันนะคะชื่อจำไม่ได้สิแล้วก็น้องสุรชัยมาชาสวัสดีแล้วก็น้องสุรชัยมาชานะคะไอชัยของเรานะคะสวัสดีแล้วก็วันวิสาผมหอมนะคะสวัสดีด้วยนะคะคุณล้มสีเท้าตบมือให้รัวๆเลยนะคะนะคะแล้วก็คุณอะไรเนี่ยครับคลายเครียดคลายเครียดดีค่ะนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆป่าบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเครียดนะคะจริงนะคะมันเป็นเวอร์ชันอันนี้ที่เถียงกันอยู่นี่หาเพลงให้พี่เด๋อนะคะเห็นว่าพี่เด๋อสั่ง10ลูกร้องยาวเพลงที่มหายากเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะคะคนละไพรแล้วไพรอัมพรางอันนั้นของพรพี่ล้มนะคะอ๋อของพรพี่ลมพี่เด๋อพูดพรพี่ลมนะคะไรอัมพรางของพรพี่ลมมีไหมครับผมก็เป็นเพลงออกใหม่ของท่านอาจารย์พรพี่ลมนะครับแล้วตอนนี้เป็นคอนเซปต์ใหม่แล้วเป็นเพลงใหม่ของท่านทำอะไรกันต
อนนี้ท่านก็ไปจำวัดอยู่ที่อเมริกาอยู่กับพ่อเรานี่แหละจริงเหรอจริงเอาก็ไปตั้งนานไปแล้วเหรอไปใกล้ๆกับพ่อเอาไม่รู้เลยนะคุณบัวตันบอกว่าสวัสดีคุณเด๋อด้วยค่ะนะคะสวัสดีนะมาสวัสดีกันในหาไม่เจอเลยในไลฟ์สดนี่เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวของพวกเราด้วยนะคะเราก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็ขายกันที่ไลฟ์สดที่บ้านนี่นะคะอันนี้คนเยอะทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับขนมเปี๊ยะขั้นเทพนะคะก็มาพูดคุยนะคะมาคอมเมนต์หรือว่ามาสั่งซื้อขนมเปี๊ยะขั้นเทพกันได้ในทุกๆวันนะคะในช่วงของ1ทุ่มถึง3ทุ่มของช่วงขนมเปี๊ยะขั้นเทพบายป่าเทพโพงามนะคะค่ะวันนี้พี่เด๋อมาเยี่ยมเยียนเราก็วันนี้มีแฟนๆเข้ามาเยอะเลยนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวอันนี้ให้หนูทักไปในอินบ็อกซ์อ่ะเดี๋ยวใช่มั้ยค่ะ10ลูกนะคะจัดให้ตอนนี้ก็ยังสามารถสั่งกันได้นะคะออเดอร์วันนี้ก็จัดส่งให้ในวันจันทร์สินค้าถึงไม่เกินวันพุธนะคะน้องปูบอกว่าพี่เด๋อสั่งขนมคิดตังมาด้วยค่ะเจอแล้วเดี๋ยวดนตรีดังหน่อยโอ้มันสูงแล้วเริ่มใหม่ดิโอ้มันสูงมากเลยมันลดไม่ได้เหรอแต่ว่าอันนี้มันก็คงมนต์สิทธิ์เหมือนกันเหรอไม่มันลดเสียงลงมาได้อีกไหมมันสูงอ่ะถ้าเป็นอันนี้ได้เมื่อกี้มนต์สิทธิ์ประมาณเดียวกันแต่ว่าของผมดนตรีมันจะเป็นสดกว่าเอาวันไหนคะยากมากเดี๋ยวขอเพลงที่ยากๆไอ้ที่สร้างงานจริงๆเลยหลดใครอัมพรางอ่ะสักสองทีไง
แอดลิบมาตลอดไพรอัมพรางเป็นของคุณไพรวันลูกเพชรเลยนะครับสมัยก่อนนี้ก็ชอบมากเลยตอนสมัยเพลงอะไรอ่ะใต้เงาโศกยังไงนะร้องไงนะก็ใต้เงาพี่คิดถึงเธอหัวใจจะขาดเนี่ยสมัยก่อนเขาอย่างนั้นเขาดังมากสมัยก่อนเนี่ยพี่เด๋อตบมือรัวๆเลยนะคะแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้ด้วยนะคะไม่ต้องมาต้องมายกนิ้วหรอกมึงสั่งกระบุญแล้วล่ะใครได้สบายใจแล้วสบายใจแล้วอยากได้ของพี่เด๋อแค่นี้เหรอใช่ใช่โอ้โหเอ้ยร้องเพ้อจังเลยเพ้อดีค่ะพี่เทพไม่ใช่เพ้อร้องได้อย่างนี้ใช่ไหมนะคะเออเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ว่าชอบเหมือนกันนะนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็สามารถจะซื้อได้ของจอยก็เหมือนกันนะคะจอยก็เป็นไวต้าซีนะคะมี5รสนะคะก็มีรสมะนาวตอนนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้ไม่มีนะคะก็จะมีรสองุ่นแล้วก็รสสับปะรดรสส้มสตรอเบอรี่นะคะมี5รสด้วยกัน1กระปุกมี 1,000 เม็ดนะคะแล้วก็กระปุกละ300บาทนะคะสั่ง2กระปุกส่งฟรีค่ะกินทีทั้งกระปุกเลยใช่ไหมครับพอดีปากเปื่อยดีครับแล้วก็ขอเพิ่ม50บาทก็คือสตรอเบอรี่นะคะของจอยนะคะแล้วก็ทานเพื่ออะไรทานเพื่อที่จะไม่ให้เรานี่เป็นโรคหวัดง่ายนะคะก็มีรสไว้บ้างการจะดีขึ้นรสสับปะรดครับค่ะไอ้ที่ไม่เป็นสับปะรดอ่ะก็เป็นองุ่นนี่องุ่นห่อก็เป็นส้มสตรอเบอรี่ก็ซึ่งไม่ใช่เป็นสับปะรดนะครับแล้วก็ยังจะมีอะไรนะคะอุดมซีฟู้ดนะคะของเจ้าหลุยนะคะก็สามารถส่งได้เหมือนกันส่งตามบ้านได้ใช่ครับเขาก็จะมีแกฟู้ดอะไรเนี่ยส่งนะคะครับใครอยากกินตรงไหนไม่ต้องกลัวแล้วครับตอนนี้นะฮะเรายังไงไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้เดี๋ยวนี้สบายเลยมีส่งมีอะไรกันได้อย่างนี้นะฮะครับบางทีมันก็เออถ้าคนมีตังค์นะพอได้ครับแต่ว่าคนที่ไม่มีตังค์ก็อย่าไปทำอย่างนั้นแล้วกันนะฮะเราอย่างเราหุงข้าวกินกันเองดีกว่าจะสบายการตลาดก็เปลี่ยนไปหมดแล้วก็ต้องใช้แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพอมีอ่ะมันก็ต้องโอเคนะก็ซื้อความสุขหน่อยมนุษย์เราทำงานเหนื่อยๆมันก็ต้องกินนะฮะครับหรือว่าอดมานานๆแล้วต้องกินอยากกินมานานอะไรเงี้ยสักแมตช์นึงใช่นะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับนะครับคุณมนธนาบอกเอา2กล่อง7ลูกเซต7ลูก2ไส้รวมครับคือนะครับเอา2เซตเลยนะครับ7ลูก2เซตนะครับขอบคุณนะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับตอนนี้ขนมเปี๊ยะขั้นเทพของเรามีถึง10ไส้เลยนะครับมีทั้งไส้ถั่วหวานนะครับถั่วเค็มไส้ฟักไส้เผือกข้าวโพดมะพร้าวงาดำสับปะรดฟักทองและไส้ทุเรียนครับบางคนก็บอกว่าไปทำหาพ่อหาแม่มึงเลยทำเยอะแยะเราทำเพื่อให้ท่านได้เลือกได้ใช่ครับนะครับอย่ามาด่าพ่อแม่ผมอย่างนั้นเลยเขายังไม่ได้ด่าบางคนเขายังไม่ได้ด่ายังครับยังไม่ได้ด่ากูก็ด่าคุณล้มสีเทาบอกว่าเสียงสุดยอดค่ะป๋าคุณล้มสีเทานี่ไม่เคยทอดทิ้งเราไปไหนเลยนะคะตั้งแต่เริ่มไลฟ์สดมาเป็นเวลาเกือบ2เดือนแล้วมาทุกวันปากหวานนะมึงเนี่ยไม่ใช่เราพูดลิเกตามเลยค่ะลิเกตกลัวพ่อยกจะหนีไงโอ้ไม่จริงอเดอบอกว่าอเดอนะคะบอกว่าขอน้ำตาลาไซอีกเพลงเดียวได้ไหมไอชิพายอีกเพลงต้อง10ลูกไอชิพายพอแล้วหมดแล้วโอ้ยจริงต้องให้ฟรีด้วยนะเนี่ยนี่ดีจะไปเก็บตังค์พี่เด๋ออีกบ้านหรือเปล่าเอาแล้วตาลาไซอ้าวต้องให้มันนะคะอร่อยทุกไส้ค่ะต้องรอให้มันคุณล้มบอดนะคะพี่เด๋อให้มันได้เดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์หน่อยชิบหายให้กูขายขนมเปี๊ยะบ้างค่ะตอนนี้สำหรับใครที่ต้องการสั่งขนมเปี๊ยะนะคะทักรีบทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคือในกล่องข้อความนะคะหรือว่าจะแคปสั่งมาที่ตรงหน้าเพจแล้วก็แคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งมาในกล่องข้อความได้นะคะรายละเอียดเราก็จะตอบให้แล้วก็มีหลากหลายไส้นะคะลูกละ30บาทออเดอร์วันนี้ส่งวันจันทร์สินค้าถึงไม่เกินวันพุธนะคะนะครับค่ะนะครับตอนนี้มีคุณสั่งเข้ามาแล้วนะครับคุณยุ้ยวราพรสั่งมา7ลูกครับแล้วคุณมนทนานะครับสั่งมา14ลูกครับนี่แล้วก็มีคุณยุ้ยนครสวรรค์สั่งมา7ลูกครับแล้วก็มีคุณวันสั่งมาอีก4ลูกครับนะครับขอบคุณมากเลยป๋าขอเพลงคืนอำลาด้วยนะครับโอ้ขอเพลงป๋ากันมาหลายเพลงเลยนะอ๋อน้ำตาลาไซ
เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ผมหนักใจมากนะฮะการเป็นนักร้องของผมแฟนๆขอมาเยอะมากแฟนขอมาเยอะมากผมขอบคุณมากนะครับขอกราบส้นตีนแล้วครับกราบขอบคุณท่านให้ความกรุณานักร้องอย่างผมนะครับนะคะแล้วก็น้องไมเคิลยิ้มนะคะยินดีต้อนรับด้วยนะคะไม่มีอะไรเข้ามาชุดชมเรานะคะไมเคิลยิ้มตลกอีหาคนนู้นก็จะมีอะไรสวัสดีใจคิดถึงทุกคนนะอ๋อตลกได้ขอให้กิจการร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะจ๊ะคุณประทินแก้วบุญเรืองต่อวันงั้นเพลงมาละพูดมากบอกขอมาหลายวันแล้วน้ำตาลาใสวันนี้ได้ฟังแล้วครับเออเอาเลยครับได้ครับเพลงเก่าๆก็ได้ครับผมพอได้เพลงเก่าเพลงใหม่ไม่เป็นไรขอคุณโบตันก็พลอยได้ฟังไปด้วยนะคะวันนี้พี่เดือขอมาคุณโบถามได้ฟังด้วยค่ะลาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำคุณนี้บาดนำที่มาไม่เจอนวลนางทั่วดินมนาตามหาหนทางเจ้าทิ้งสัญญาหรือนางที่อ้างว่างหารมบินยาตัวน้องไม่มายิ่งพาอุราระบมหรือเจ้าเขาใครบังไว้ชมชมข้าขอจอมไพรพนมยอมสิ้นลมบวงสวงจอมไพรเทพารักร่มใสสาขาคุ้มสมพระนางน้องมาที่น้ำตาข้าหลังรินจากใจขอหลังไว้ล้างเท้าเทวดานอนอุ่นตักนางเจ้าสาวอรุโนไทยยอมแม้สิ้นใจเส้นสวงแด่ปวงเทวาคอยเจ้าอยากกรี๊ดกรี๊ดเลยนะคะฟังเพลงนี้นะคะคุณล้มสีเทาบอกว่าพ่อมากๆครับป๋าครับน้ำตาลาไซมาสั่งเลยครับ7ลูกครับจากคุณโบตันนะคะขอมาหลายวันแล้วนะคะคุณโบตันขอได้เลยครับอยากให้ร้องเพลงเลยถ้าจดใจจริงคือร้องไม่ได้ก็ร้องไม่ได้จริงครับช่วยไม่ได้เทพรักร่มใสสาขาคุ้มสมพระนางมีน้ำตาข้าหลังรินจากใจขอหลังไว้ล้างเท้าเทวดาขอหนุนบัดนางจะสร้างอรุโนไทยยอมแม้สิ้นใจเส้นสวงได้ปวงเทวาขอให้เจ้าบอกว่าขอบคุณมากครับป๋าเป็นบุญหูผมมากถ้ามีโอกาสจะมาเนรคุณขอบคุณมากนะครับอยากจะฟังเพลงแล้วมันจะออกมาสรุปกันไปอย่างนี้นะครับเราก็ไม่รู้จะพูดมากเดี๋ยวก็น่าเบื่ออีกร้องเพลงมั่งคุยกันมั่งอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวต่อไปเราอาจจะมีรายการพิเศษมั่งอะไรมั่งครับอาจจะเอาแบบวิทยากรจากอเมริกาเอามาโชว์กันตรงนี้เลยโชว์ที่นี่เลยเหรอครับครับโอ้ยอดมายากลจากนู่นเลยจากเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือนี่เล่นมายากลด้วยครับเอามาโชว์ที่นี่เอามาโชว์ที่นี่เดี๋ยวรออีกหน่อยว่ามันจะเป็นไปได้ไหมตอนนี้เหลืออะไรสัก1นาทีค่ะเอาขอบคุณทุกท่านนะคะเออใช่ไม่ร้องเมื่อกี้เตรียมเพลงอะไรไว้ไปทำงานเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้
มันนี่ไม่ค่อยสบายให้ลูกร้องจะได้สนุกสนุกกับเพลงหมอลำมาลุกมันนี่ไม่ค่อยสบายมโนกราลฉายสวัสดีด้วยจ้านะคะครับสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ฮะเอาอะไรอะไรดีอะไรดีลูกเต่างอยไหมคะเออเต่างอยอ่ะที่สบายใจเลยลูกเอาเพลงอื่นได้ไหมผัวไผ่เพื่อนผัวไผ่ผัวไผ่ผัวไผ่เอออ่ะแม่บอกว่าให้จัดเพลงหมอลำนะคะเราก็จัดจบนะคะจะได้นอนหลับฝันดีสนุกสนานแค่ไหนค่ะดังนั้นจากแพรวแสงทองนะคะพี่เดินนะคะวันนี้ที่เข้ามาอยู่กับเรายาวเลยนะคะขอบคุณอาเดินนปูนะคะจะหมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับยังไงก็ขอทุกท่านนะครับรอดพ้นจากโควิดไปเดี๋ยวจะเปิดเมืองแล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันนะครับกราบขอโทษทุกท่านที่ไม่ได้ทักนะคะก็อย่าโกรธกันนะคะเพราะว่ามันเยอะแยะเลยนะคะทักทันมากไม่ทันมากพรุ่งนี้ยังเจอกันได้นะคะสำหรับช่วงของขนมเปี๊ยะขั้นเทพบายป่าเทพโพงามนะคะในช่วง1ทุ่มถึง3ทุ่มวันนี้เมื่อกี้อเดอฝั่งบอกว่าผมมาด้วยได้ไหมเฮ้ยโอ้ยินดีละสิมึงจะมาหรือเปล่าเนี่ยใช่ไม่พี่เดอมีอะไรมาขายล่ะไอ้น้ำมันเหลืองน้ำมันเหลืองไงพี่เดอมาเลยมาตั้งขายด้วยกันได้มาเห็นพ่อบอกว่าจะที่แบบมีประชุมแบบว่าจออีกจอนึงเดี๋ยวแบบที่เห็นจิ้มมันทำนะนะครับสวัสดีทุกท่านนะคะต้องกลับเพราะว่าหมดเคอร์ฟิวเมื่อไหร่ก็อาจจะมีการแบบว่าเยินเยอะได้ยาวนะครับ
คุณเดี๋ยวสุดท้ายหน่อยแล้วกันครับมาแล้วนะครับคุณยุ้ยเพิ่มครับเพิ่มจากเดิมเป็น14ลูกครับแล้วก็คุณรัตนาเพิ่มเป็น7ลูกครับแล้วคุณไอซ์สั่งมาอีก7ลูกครับเออแล้วก็คุณฮิตเลอร์นะครับสั่งมา7ลูกครับอย่างนะครับคุณอาร์มสั่งมา7ลูกครับก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับออเดอร์นี้ส่งวันไหนลูกออเดอร์นี้นะคะส่งวันจันทร์สินค้าถึงไม่เกินวันพุธค่ะครับนะคะครับผมอ้าววันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะคะลำลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 1:00 น.ถึง 3:00 น.ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ